astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับกับการติวสอบภาคกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ฟังไว้นะครับฟังไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิชาเอกในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เอาเป็นภาคกก่อนนะครับมาพร้อมกับข่าวดีเลยนะครับไม่รู้จะข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้นะฮะมีการประกาศเข้ามานะครับของ Daily New นะครับน้องได้อ่านหน้าเฟซอาจารย์แล้วนะครับนะเคาะวันสอบกรณีผู้ช่วยไอ้กรณีพิเศษครูผู้ช่วย63เคาะวันสอบเรียบร้อยแล้วนะครับกว่า 20,000 อัตรานะครับก็คือจะมี2ช่วงนะครับกรณีพิเศษก็คือวันที่11กรกฎาคมใครจะสอบกรณีพิเศษก็ไม่ต้องดูคณิตศาสตร์นะครับคลิปนี้เปิดข้ามไปได้เลยครับไม่ต้องดูนะนั่นคือกรณีพิเศษนะครับแล้วก็รอบทั่วไปครับวันที่29 30สิงหาคมนะครับรอบทั่วไปก็จัดเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับเป็นเกณฑ์ใหม่นะฮะเป็นเกณฑ์ใหม่ที่เราจะต้องเจอกันนะครับเกณฑ์ใหม่ก็คืออะไรฮะภาคกตามแนวกพ.นะครับภาคขก็คือวิชาครูของเรานะครับวิชาองค์วิชาเอกก็อยู่ในนั้นหมดนะภาคคก็จะมี3ส่วนที่เขาเขียนไว้นะครับให้เวลาคนละ40นาทีมีการสอบสอนมีการสอบสัมภาษณ์มีการตรวจแฟ้มผลงานนะครับ3ประเด็นนี้40นาทีครับกับภาคคเขาบอกว่าเพื่อจะได้ไม่มีการโกงอ่ะนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีการลำเอียงนะครับก็เลยจัดเกณฑ์นี้ขึ้นมามีการสอบสอนด้วยนะฮะก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเกตบอกข่าวร้ายค่ะนะฮะไม่รู้แหละจะข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับกับการสอบที่จะถึงนี้นะฮะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอาจารย์เปิดไฟก่อนลืมเปิดไฟนะฮะแป๊บนึงครับเมื่อกี้นั่งดูข่าวนะครับเพลินเลยนะฮะก็เลยลืมเปิดไฟนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวไม่ข่าวไม่ได้เลยนะฮะต้องมีไฟครับนะฮะข่าวแล้วนะฮะทุกคนใครที่พร้อมนะครับนะเราเข้าติวกันเลยนะครับกับการติวสอบภาคกนะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยการวอร์มเครื่องก่อนนะฮะวอร์มเครื่องข้อสอบอนุกรมครับมาวอร์มเครื่องกันนะฮะกับข้อสอบอนุกรมข้อที่1ครับเริ่มเลยเดี๋ยวใครไม่ต้องจดๆนะใครจดๆไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะไม่ต้องกลัวอยู่แล้วอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะครับนะอ่ะข้อที่1ครับมีเลข11 13หลายคนกำลังทำอยู่เลยนะฮะก็ทำแล้วส่งคำตอบมานะไม่ใช่อุบคำตอบอยู่คนเดียวนะได้คำตอบแล้วส่งมานะครับพิมพ์มาในช่องแชทก็ได้นะฮะแต่จันแก๊ปเนี่ยจะบรรยายอาจจะช้านิดนึงนะครับค่อยๆไปค่อยๆอธิบายไปนะครับใครทำได้ใครได้คำตอบพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่1ครับข้อที่1มีเลข11 13 23 24 48 45 99 76อันนี้เลขนะครับเลขอนุกรมนะครับไม่ใช่หวยนะฮะบางคนมองเป็นโจทย์เป็นหวยอันนี้ไม่ใช่หวยนะฮะเขาถามว่าเลขตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็จะมี202 215 240 255นะขอบคุณนะครับที่แชร์เรียบร้อยค่ะน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะนะครับมณีการสวัสดีนะครับนะบางคนเรียกเพื่อนมาเร็วๆนะมาทุกคนใครทำได้แล้วตอบมาเลยนะครับเลขก็จะมี11เดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวใหญ่หน่อยอาจารย์พยายามเขียนสวยนิดนึงนะครับเผื่อทุกคนจะเอาชีทอาจารย์กลับไปอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนนะจ๊ะนะต่อไป23 24 48 45 99 76ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาทุกคนใครทำได้ส่งคำตอบเข้ามานะฮะส่งเข้ามาได้เลยนะครับโจทย์สไตล์นี้อาจารย์บอกแล้วบอกทุกครั้งอะทุกอาทิตย์ก็พยายามจะพูดเผื่อใครไม่ได้ติดตามอาจารย์นะครับทุกครั้งที่น้องเจอโจทย์แบบนี้น้องจะต้องลองให้มากที่สุดนะครับน้องมีความรู้อะไรตอนที่น้องเตรียมสอบมาเนี่ยน้องก็ต้องเอามาลองในนี้ให้หมดนะครับว่าฉันเคยทำอะไรไปบ้างเนี่ยแล้วลองเข้าไปนะครับลองเข้าไปวิธีที่พวกเรายอดฮิตเนาะเป็นที่บอกว่ายอดฮิตเลยเนี่ยคือวิธีนี้ครับคนส่วนใหญ่ก็จะ11ไป13บวก2คนส่วนใหญ่ก็จะแบบเนี้ยครับ13ไป23บวก1023ไป24บวก1 24ไป48บวก24พอทำไปเนี่ยใจก็เริ่มไม่ดีแล้วครับเพราะอะไรฮะกูฝึกมาแค่อย่างเดียวฝึกมาแค่แบบเดียวนะฮะไม่เคยฝึกไปมากกว่านี้แล้วนะครับทำไปก็นึกในใจขอให้มันได้ขอให้มันได้ขอให้มันได้นะฮะทำไปก็ขอให้มันได้นะฮะเนี่ยฮะ
48ไปเหลือ45ลดลง3 45ไป99เพิ่มไป54บวก54นะครับ99ไปเหลือ76ลดลงนะครับลดลง23ลดลง23เนี่ยฮะพอทำมาถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มไม่ใช่ละเห็นปะเริ่มไม่ใช่ละเนี่ยเขาเรียกว่าทำมาเนี่ยถ้าใครฝึกมาจะต้องเปลี่ยนวิธีให้ไวเลยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่คำตอบละไม่ได้ละนะครับเพราะนั้นวิธีนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นวันสอบน้องต้องลองให้ไวนะครับแล้วยังไงต่ออาจารย์พอน้องเห็นโจทย์ยาวๆเนี่ยอาจารย์บอกเสมอนะใครติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่เนี่ยพอน้องเห็นโจทย์ยาวๆเนี่ยน้องต้องลองข้ามตัวบ้างเพราะถ้าเขาให้โจทย์มายาวเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์มันต้องเยอะนะครับเพราะนั้นพยายามข้ามตัวมั่งเรื่องหลายๆคนตอนนี้ตอบแล้วด้วยนะครับเนี่ยหลายคนตอนนี้ตอบแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนะข้ามตัวข้ามยังไงคะนี่ฮะ11ไป23 23ไป48 48ไป99 99ไปอันนี้เริ่มดูความสัมพันธ์แบบข้ามตัวบ้างนะครับเดี๋ยวขยายหน่อยเผื่อบางคนไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขยายให้วันนี้มีพื้นที่เยอะนะครับเนี่ยพยายามข้ามตัวแบบนี้มั่งดู11แล้วไปดู23ดู23แล้วไปดู48ดู48แล้วไปดู99ดู99แล้วไปดูต่อไปนะครับถ้าเห็นความเชื่อมโยงสามารถตอบได้เลยนะครับเอาแล้วอันนี้ความเชื่อมโยงคืออะไรอาจารย์น้องดู11ไป23สิครับเฉลยเลยนะขอย้อนเฉลยเลยเพราะหลายคนเริ่มตอบมาแล้ว11ไป23เนี่ย11คูณ2ครับแนวนี้สปทออกบ่อยด้วยนะครับ11คูณ2ได้22แล้วมันต้องได้23บวก1คูณ2บวก1ซึ่งถ้าใครสอบรอบไหนอะรอบปี61ถ้าจำไม่ผิดนะรอบปี61สไตล์นี้ออกข้อสอบนะครับคูณ2บวก1คูณ3บวก2อะไรเงี้ยออกข้อสอบนะครับต่อไปครับ23ไป48คูณเท่าไหร่คูณ2ครับ23คูณ2ได้46เอ้าแต่มันต้องได้48นะอาจารย์แก๊ปบวก2ฮะบวก2เห็นไหมฮะพอได้ไหมคือตอนเฉลยมันก็ง่ายอะฮะตอนเฉลยแล้วอะมันก็โอ้อ๋อไปหมดอะพอเฉลยอะนะต่อไป48ไป4ไป99นะ48คูณ2โทรศัพท์มันสั่นเว้ยเดี๋ยวเอาไว้ไหนดีเนี่ยหาที่แอบหน่อยโทรศัพท์มันสั่นเดี๋ยวพวกเรารำคาญมันอืดนะครับ48คูณ2ครับ48คูณ2ได้96ไปคูณมาแต่ตรงนี้มันต้อง99บวก3ครับคูณ2บวก3ต่อไป99ไปตัวถัดไปนะฮะก็ต้องแนวเดียวกันวะนี่เขาเรียกว่าเห็นความสัมพันธ์ของโจทย์แล้วถ้าน้องเห็นความสัมพันธ์แบบนี้อย่ารอเลยครับวันสอบคูณ2บวก4เลยนะคูณ2บวก4แล้วก็คูณเลยฮะ99คูณ2ได้อะไรฮะ198 198บวก4ก็จะได้เป็น202ขออนุญาตไม่ทดเลขนะ90 99คูณ2ได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี้198 198บวก4ก็จะเป็น202คำตอบข้อนี้คือ202ก็ดูช้อย202ตอบช้อยข้อ1ฝนฟับเลยจบละฝนฟับเลยนี่เอามาวอร์มเครื่องนะน้องเอามาวอร์มเครื่องนะวอร์มเครื่องมาวอร์มเครื่องนะหลังจากมีข่าวดีวันนี้มานะครับขอให้มันมีข่าวเถอะนะครับนะฮะอาจารย์แก๊ปเนี่ยขอให้มันมีข่าวเถอะมันจะได้มีการสอบนะครับปีนี้มันอั้นมาหลายปีแล้วนะครับมันก็น่าเบื่อนะครับเพราะนั้นสอบจะได้ผ่านไปน้องจะได้รับราชการกันไปบางคนจบมา2ปีแล้วยังไม่ได้สอบเลยนะก็อยากให้มันเปิดสอบสักทีเถอะนะครับนะมันก็ข่าวที่ออกมาก็สมเหตุสมผลนะครับสิงหาคมเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะ29-30นะ29-30เนี่ยก็จะมีการเปิดสอบก็อาจารย์คิดว่าสมเหตุสมผลนะครับกับรอบทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวบัญชีก็จะหมดอายุนะครับบัญชีที่ผ่านมาเมื่อปี61นะครับมันจะหมดอายุนะฮะเพราะนั้นมันไม่ใช่หมดอายุไข่นะครับหมดอายุบัญชีนะฮะหมดอายุบัญชีนะฮะก็จะมีการสอบนะครับในรอบนี้หลายคนคงได้ยินข่าวแล้วนะครับใครไม่ได้ยินข่าวก็อาจารย์แก๊ปบอกแล้วว่าจะสอบแล้วนะครับนะจะสอบแล้วต่อมาครับข้อที่2ใครทำได้ตอบมาเลยนะข้อที่1ตอบช้อยข้อ1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะกดหัวใจให้ไม่ไหวเลยนะครับหลายคนตอบ202ค่ะ202ค่ะโอเค
วันนี้เหมือนเป็นการเรามาทบทวนดีกว่านะครับอย่าบอกว่าอาจารย์แก๊ปมาติวอะไรเลยนะครับเพราะเนื้อหาเนี่ยอาจารย์แก๊ปติวไปเกือบหมดแล้วนะครับใครที่ลงออนไลน์มันก็ติวไปเกือบหมดแล้วนะครับใครที่ฟังหน้าเพจของอาจารย์อยู่ก็ติวไปเกือบหมดแล้วนะครับที่เป็นแนวกพอนะครับติวหมดแล้วนะสะดมเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขภาษาติวไปเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์แก๊ปก็จะมาเจอน้องกันทุกอาทิตย์แล้วกันน้องจะได้ฝึกทำข้อสอบนะครับเผื่อใครทำไม่ได้ตรงไหนนะฮะจะได้ถามกันมาได้นะครับแชร์เก็บไว้นะครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังโอเคนะครับนะหรือดูใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube อาจารย์แก๊ปก็ไปลงด้วยนะครับอ่ะข้อ2ครับมาข้อ2 4ส่วน7 12ส่วน15 29ส่วน39 71ส่วน97เลขมีดังนี้เลยนะฮะเป็นเศษส่วนครับ4ส่วน7 12ส่วน15น้องอยู่บ้านไม่ต้องนั่งลอกโจทย์นะตอบมาได้เลยนะครับ29ส่วน39 71ส่วน97นะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทำได้ตอบมันเลยนะครับหนังสือปัจจุบันไหมคะที่อาจารย์ติวอยู่ขอบคุณมากค่ะหนังสือปัจจุบันไหมหนังสือปัจจุบันคณิตศาสตร์ไม่มีเก่าครับนะมีแต่อัปเดตนะฮะมีแต่อัปเดตใหม่ๆนะครับนะถามมาแล้วก็ขายของหน่อยเลยนะครับหนังสือข้างบนนะครับนะเตรียมตัวนะหนังสือพูดได้นะน้องถืออันนี้เข้าห้องไม่ใช่ห้องสอบซื้อถืออันนี้ไปติวที่ไหนก็ได้นะครับนะมีวิดีโออยู่ในนั้นหนังสือพูดได้นะครับติวไปพูดไปด้วยนะครับมันจะมีหนังสือติวพูดง่ายซื้อหนังสือไปมีวิดีโอติวอยู่ในนั้นนะครับนะข้างบนนะข้างบนเนี้ยนะครับนะเป็นหนังสือพูดได้นะครับกับการเตรียมสอบภาคกรนะครับทุกสนามครับนะฮะอ่ะทุกคนขายของจบไปนะครับพอน้องหินโจทย์อันนี้เนี่ยจะต้องเริ่มหาความสัมพันธ์แล้วมันมีเศษส่วนครับจะต้องนั่งคิดแล้วเอความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเลข4เลข7 12 15 29 39 71 97มันมายังไงต้องนั่งนึกแล้วนะครับข้อ2ตอบ3ครับเดี๋ยวเพนนภาเพนนะครับเดี๋ยวถามในช่องแชทนะครับนะในหนังสือใช่ไหมฮะเดี๋ยวถามในช่องแชทนะครับมีราคาพรีออเดอร์อยู่นะครับเดี๋ยวไปถามในช่องแชทนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ติวก่อนขออนุญาตติวก่อนนะครับตอบเท่าไหร่ตอบกันมาได้เลยครับมีคนตอบไหมมีคนตอบไหมตอบเท่าไหร่ต้องนั่งดูแล้วดูช้อยด้วยดูตัวเลขด้วยนะครับต้องเริ่มคิดแล้วคิดได้แบบไหนส่งเข้ามาได้นะครับส่งเข้ามาได้ส่งคำตอบเข้ามาได้นะฮะเบื้องต้นเอาแบบคนทั่วไปก่อนดีกว่าเผื่อบางคนกำลังทำอยู่นะครับอาจารย์จะไม่รบกวนพวกเรานะครับบางคนดูแบบนี้ครับเอาแบบที่หนูคุ้นชินอาจารย์อย่างนี้ครับ4ไป12เพิ่มขึ้น8ดูนะ12ไป19เอ้ย29โทษ12ไป29เพิ่มขึ้น17 29ไป71บางคนคุ้นชินแบบนี้ไงก็ทำแบบนี้29ไป71เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย42เพิ่มขึ้น42แบบนี้คือถ้าน้องทำแบบนี้แล้วน้องเห็นความสัมพันธ์เนี่ยน้องก็ทำต่อได้ครับดูตัวต่อไปได้เลยนะฮะดูได้เลยครับนะถ้าน้องเห็นความสัมพันธ์นะแต่ถ้าน้องไม่เห็นน้องก็ดูข้างล่างต่อครับ7ไป15เพิ่มขึ้น8เนี่ยวันสอบน้องต้องหัดลองแบบนี้นะครับคืออาจารย์แก๊ปเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะตอนนี้มานั่งติวเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วเจอข้อสอบมาไม่รู้กี่พันข้อแล้วนะฮะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่อาจารย์พยายามว่าจำลองว่าถ้าน้องอยู่ในห้องสอบเนี่ยน้องควรจะคิดยังไงและหลายคนเคยสอบข้อสอบแบบนี้มาแล้วถามคำถามกับอาจารย์ว่าอาจารย์หนูจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบแบบนี้มันต้องทำแบบนี้หลายคนทำแบบนี้หลายคนถามอาจารย์แบบนี้ว่าหนูจะรู้ได้ยังไงว่าต้องทำแบบนี้อาจารย์ก็ตอบเลยว่าไม่มีทางรู้ครับน้องไม่มีทางรู้ว่าโจทย์แบบนี้มันต้องทำแบบนี้โจทย์แบบนี้ต้องเอาตัวนั้นบวกอันนี้ต้องเอาตัวนี้บวกอันนั้นน้องไม่มีทางรู้น้องต้องฝึกทำเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้อาจารย์แก๊ปรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์แก๊ปพยายามว่าถ้าน้องอยู่ในห้องสอบน้องจะนั่งคิดยังไงน้องจะมีวิธีการคิดยังไงนะครับหรือบางคนก็มั่วไปเลยนะฮะบางคนนี่เข้าป่าดุยไปเลยนะฮะมั่วไปตายเอาดาบหน้าเลยนะครับนะก็ไม่ได้อีกถูกต้องไหมต่อไป15ไป39เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้น24เห็นไหมครับต่อไปมีคนเริ่มตอบมาแล้วมีคนเริ่มตอบแล้วบน172มีคนมาแล้วนะสาววันนี้ใช่ไหมบน172อันนี้หวยหรือเปล่าครับเนี่ยบน172นะต่อไป39ไป97นะครับเพิ่มขึ้น58
คืออย่างสาวนีเนี่ยเขาดูได้แค่บนคือวันสอบเนี่ยถ้าน้องหินแค่ตัวบนเนี่ยแล้วมันตรงกับที่น้องทำเนี่ยตอบได้เลยนะครับสามารถทำได้เลยสามารถตอบได้เลยนะฮะแต่ถ้าน้องไม่ได้น้องก็ต้องทำต่อนะครับหาต่อว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับสมบัติตอบ168ส่วน239เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องได้เลขตรงนี้มายังไงนะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่ครับตรงนี้เห็นไหมฮะมีคนถามแล้วมันยังไงอาจารย์แก๊ปแล้วมันยังไงต่อแล้วมันยังไงต่อนะเมื่อคนเห็นตรงนี้ยังไม่คุ้นชินนะครับเลขตรงนี้น้องไม่เห็นเลยไหมอันนี้จะรอพวกเราตอบด้วยเนี่ยนะครับพยายามให้พวกเราลืมคิดบุริลิศบอกลืมบวก4ใช่ไหมนะอิทธิพลรายงานตัวครับนะฮะแหมนะอิทธิพลรายงานตัวครับนะอิทธิพลนี่สอบบรรจุได้แล้วนะครับนะอันนี้ยังโสดนะครับนะคนนี้นะฮะFacebook อิทธิพลเนี่ยนะครับนะฮะน้องๆอันนี้สอบบรรจุได้แล้วนะครับนะฮะยังโสดนะครับนะติดต่อมาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะอิทธิพลเนี่ยนะฮะนะที่พิมพ์ว่าอิทธิพลรายงานตัวครับเนี่ยนะฮะนะยังโสดนะครับนะบน172มีคนเริ่มมาได้แล้วบน172นะคนอื่นว่าไงได้เท่าไหร่ตอบมาได้เลยนะครับได้เท่าไหร่ตอบกันมาได้เลยนะพยายามดูนะครับพยายามหัดดูความสัมพันธ์นะครับมีใครตอบไหมมีใครตอบไหมน้องหมายตอบ4น้องหมายได้ล่างมาได้ยังไงลองบอกเพื่อนหน่อยสินะน้องหมายตอบ4อัสมันรายงานตัวครับโอเคครับอาจารย์พยายามจะไม่ค่อยรบกวนคนที่เขากำลังนั่งทดอยู่นะครับพยายามให้พวกเรานั่งทดดูซิว่าทุกคนจะใช้วิธีไหนซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะฮะบางคนมาทำตามอาจารย์อยู่นี่ไม่ใช่นะครับนะอาจารย์กำลังจะให้พวกเราดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับน้องเจอเศษส่วนน้องก็ต้องคิดได้นะครับว่าเลขพวกนี้เนี่ยมันมายังไงความสัมพันธ์พวกนี้มันมายังไงนะครับเราจะได้มองออกนะครับวันสอบเนี่ยมันยากตรงนี้แหละครับมันมองไม่ออกนะมีน้องไม้ตอบมาแล้วฮะน้องไม้ตอบ4มีคนได้แค่ตัวบนนะครับเท่าที่อาจารย์ดูในช่องแชทเนี่ยบน172เนี่ยมีคนได้แค่ตัวบนนะฮะมีคนได้อื่นไหมตัวล่างได้มายังไงครับตัวล่างปิยะนันรายงานตัวนะครับนะนี่ปิยะนันรายงานตัวนี่ครับโสดนะครับคนนี้โสดเหมือนกันนะฮะคนนี้โสดนะฮะโสดมากนะครับนะคนนี้โสดมากๆนะครับมาทุกคนมาเข้ามาในเรื่องแล้วนะครับลองดูซิว่าพวกเราทดกันได้เท่าไหร่นะครับพยายามนะครับพยายามฝึกนะฮะเราจะได้ลองทดดูได้นะครับลองทดหัดทดว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอาจารย์แก๊ปใบข้างบนให้ก่อนนะครับขอยัดใบข้างบนให้ก่อนนะบางคนได้ข้างบนกันมาเยอะแล้วไงข้างบนได้ใครได้ข้างล่างนะครับใครได้ข้างล่างอันนี้ไม่ใช่หวยนะครับบนล่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หวยนะฮะอาจารย์แก๊ปกำลังจะให้ดูเศษส่วนนะครับนะดูตรงนี้ครับอาจารย์แก๊ปกล้องมันหายไปไหนวะเนี่ยเอากล้องหายไปไหนวะเนี่ยไหนกล้องเนี่ยกล้องหายเดี๋ยวมาแล้วนะอัสมันตอบ4มีคนได้4นะฮะมีคนได้4 2คนแล้วนะครับลองบอกมาซิว่าได้4ได้ยังไงนะครับนะอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆเฉลยไปนะครับนะสาวนีตอบ4ดูซิ4มายังไงมาดูนะฮะสาวนีเขียนมาได้นะครับว่า4มาได้ยังไงคนส่วนใหญ่ได้ข้างบนแล้วนะครับข้างบนหายยังไงครับนี่ครับทุกคนดู4บวก7ได้เท่าไหร่ครับ4บวก7ได้12อันนี้บอกไว้เลยอันนี้ข้อสอบแนวกพ.นะครับอันนี้ของกพ.ปีน่าจะเป็นปี59ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำเลขพ.ศ.ไม่ผิดนะปี59 4บวก7ได้11แต่เราต้องการ12ฮะ4บวก7ได้11ครับบวก1ฮะบวก1ได้12ครับยังไงอาจารย์ดูนะฮะ4บวก7บวก1เท่ากับ12บวกกันได้ตัวบนนะครับเอาใหม่คู่นี้บ้าง12กับ15คูณ2บวกล่างครับเริ่มมีคนใบ้มาแล้วเห็นไหมนี่มันต้องหัดใบ้มั้ยครับหลายๆคนเริ่มใบ้แล้วหลายๆคนเริ่มใบ้มาแล้วคูณ2บวกล่างป่ะครับมาดูคูณ2บวกล่างนะครับมันจะมีหลายคนได้วิธีที่ต่างกันแต่มันจะไปหาคำตอบเดียวกันครับนะมันจะไปหาคำตอบเดียวกันนะครับนะต่อไปอาจารย์ถึงไหนแล้ววะเนี่ยนะตรงนี้ครับถึงมีใช่ไหม12บวก15
12บวก15 12บวก15ได้27บวก2ได้29เห็นไหมครับจับมันบวกกันมันจะได้ตัวบนนะครับคู่นี้เหมือนกันคู่นี้เหมือนกันสะ29บวกกับ39ตอนนี้อาจารย์กำลังใบ้ตัวบนนะครับใครได้ตัวล่างนะครับนี่น้องวีระเดชใช่ไหมได้ตัวล่างนะครับลองดูนะลองเขียนมานะว่าตัวล่างมันหาได้ยังไงนะครับนี่สัมวนีเขียนมาแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนเอาตัวบนก่อนเอาตัวบนก่อนนะ29บวก39บวก3นะ29บวก39ได้68 68บวก3ได้71เห็นมั้ยครับต่อมาแสดงว่าถ้าคู่นี้บวกกันน้องต้องได้ตัวบนจริงไหมนี่ตัวบนตรงเนี้ยเพราะนั้น71บวก97นะ71บวก97 71บวก97 71บวก97ก็จะได้เป็น168บวก4บวก4มันบวก1บวก2บวก3บวก4นะครับ168บวก4ก็จะเป็น172ได้แล้วข้างบน172นะครับเห็นไหมตัวส่วนมาแล้วครับตัวส่วนมีคนเริ่มใบ้มาแล้วเห็นไหมตัวส่วนน้องสวนีบอกว่าตัวส่วน172บวกกับ71เห็นไหม172บวกกับ71นะครับนะ172บวก71ลบ4ค่ะแน่มีคนเริ่มได้แล้วใช่ไหม172บวก71ลบ4นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆคู่นะครับนี่อย่างอันเนี้ยน้องดูดีฮะอาจารย์เอาตามคำพูดน้องเลยนะคือความสัมพันธ์หลายๆคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่มันจะไปสู่คำตอบเดียวกันครับแล้วอาจารย์มานั่งลบตรงนี้ทำไมวะเนี่ยอาจารย์ทำไมไม่ใช้สีอื่นวะเดี๋ยวสีไหนสีเขียวนะขอเป็นสีเขียวนะทุกคนสีเขียวเพื่อนน้องกำลังพูดว่างี้ครับให้เอาตัวบนบวกกันนะครับเนี่ยฮะอย่างตรงนี้ฮะบวกกันเอาคู่ไหนก่อนดีเอาคู่นี้ก่อนเนาะบวกกันน้องเอา29บวก71น้องได้100 100ลบ3ได้97บวกกันข้างบนบวกกันจะได้ตัวล่างเห็นไหมฮะเอาใหม่12บวก29 12บวก29ได้31บวก1เอ้ยบวกได้41นะครับ41ลบ2มันก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ทันไหมฮะพอได้ไหมครับเพราะน่าจะแก๊ปขออนุญาตเขียนปากกาด้วยปากกาน้ำเงินนะตรงนี้ครับ4บวก12ลบ1ได้15 16ลบ1นะครับเอาใหม่12บวก29ลบ2ตรงนี้ได้39ขออนุญาตไม่พูดซ้ำนะต่อไป29บวก71ได้100เอาเขียนก่อน29บวก71คืออาจารย์พยายามเขียนสวยๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องส่งชีทให้ทุกคนด้วยนะครับเผื่อพวกเราจะไปอ่านนะอ่ะได้97เห็นไหมบวกข้างบนแล้วลบไล่ตามลำดับตรงนี้ลงมาต่อไปตรงนี้ครับ71บวก172ลบ4ครับลบ4นะ71บวก172ได้243ลบ4ก็จะเป็น239นะครับ239นี่คือตัวล่างสีแดงคือตัวบนคำตอบข้อนี้คือ172ส่วน239ฝนจอยข้อที่4ฟับเลยฝนฟุบเลยจบแล้วเห็นไหมฮะคือบอกแล้วเราอาจารย์แก๊ปพยายามจะไม่ได้มานั่งติวนะครับพยายามจะให้พวกเราเนี่ยนั่งทดอยู่ที่บ้านด้วยน้องหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเนี่ยแล้วน้องนั่งทดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมีการใบ้มาด้วยเพราะในเนี้ยคนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในเนี้ยคนบางคนเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับบางคนมีความเก่งอยู่แล้วนะครับก็ให้เขาลองใบ้ลองดูนะครับนี่คือโจทย์ที่น้องจะไม่มีสูตรลัดเลยนะครับวิทยวัฒน์สอบครั้งแรกติดเลยนะฮะสอบอะไรครับ ต่อไปปกิจก็มานะครับนี่ปกิจก็โสดนะครับคนนี้นะฮะปกิจก็โสดนะฮะปกิจนี่โสดสนิทเลยนะครับคนนี้นะฮะอันนี้สอบบรรจุได้แล้วด้วยนะครับเป็นครูแล้วด้วยนะฮะปกิจนะครับน้องเห็นคนชื่อปกิจไหมคำตอบข้อนี้คือ4นะครับนะที่ใส่ชุดลูกเสือนะฮะนั่นนะปกิจโคชลินนะครับนะคนนี้ก็สอบบรรจุได้แล้วนะครับนะก็เป็นครูอยู่นะครับนะก็โสดนะครับโสดนะครับทุกคนทุกคนโสดนะครับอันนี้ขายให้เลยนะครับนะใครโสดพิมพ์มาว่าได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมีคนทักอินบ็อกซ์ไปเองนะครับต่อไปครับต่อไปมาติวเสียเวลาไปนานแล้วมาทุกคนติวข้อที่3ครับ
ข้อที่3จำนวนที่อยู่ระหว่าง350กับ450ที่หารด้วย2หรือ3ลงตัวมีกี่จำนวนช้อยก็จะมี58มี65มี66มี82นะครับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถ้าใครเคยทำโจทย์แนวนี้เนี่ยโจทย์มันจะถามว่าเลขที่สนใจนะครับเลขที่สนใจเนี่ยหารด้วยตัวนั้นตัวนี้ลงตัวเนี่ยเขาถามว่ามีกี่จำนวนถ้าใครเคยนั่งฟังภาคกอมาบ้างนะครับเกี่ยวกับการหาจำนวนตัวนะครับในเรื่องตัวเลขเรียงกันวีรลักษณ์บอกว่ายากที่มองรูปแบบไม่ออกครับใช่ครับถูกต้องครับคือวันสอบเนี่ยมันยากตรงนี้แหละนะฮะแล้วเวลาจำกัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบอาจารย์ก็เคยแนะนำลูกศิษย์ไปนะครับถ้าน้องฝึกมาไม่เยอะพอฝึกมาไม่ดีพอเนี่ยน้องจะมองไม่ออกนะครับน้องก็ต้องเก็บข้อที่ได้ก่อนคือวันสอบเนี่ยมันจะมีประมาณ5ข้อถ้าเป็นหลักสูตรเก่าๆนะครับประมาณ5ข้อมันจะมีข้อยากประมาณ2ข้อนะฮะเพราะนั้นน้องควรเก็บให้ได้เป็นบางส่วนก่อนถึงบอกไงถ้าน้องฝึกดีพอ5ข้อเนี่ยเต็มมันไม่ไปไหนแน่นอนครับคะแนนเต็มตรงเนี้ยนะฮะต่อไปนามสมฤทัยนะครับเนี่ยคนนี้ก็รายงานตัวนะครับนะคนที่ขึ้นว่ารายงานตัวนี่คือโสดทุกคนนะครับนะน้องทักไปได้นะครับนะคนนี้ก็โสดนะครับนะทุกคนถึงไหนแล้ววะเนี่ยนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยข้อที่3ใช่ไหมข้อ3นะครับจำนวนที่อยู่ระหว่าง350กับ450ที่หารด้วย2หรือ3ลงตัวมีกี่จำนวนนะครับวิธีการทำโจทย์อันนี้อาจารย์แก๊ปขอยัดเล่าให้ฟังเลยนะครับการที่หารด้วย2หรือ3ลงตัวเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่หารด้วย2ลงตัวหารด้วย3ลงตัวนะครับคำว่าหรือถ้าน้องจำได้ตอนน้องเรียนม.4ถ้าน้องไม่โดดน้องจะได้เรียนเรื่องเซตนะครับนะแต่ถ้าใครเคยโดดตอนม.4อาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังด้วยนะครับการหารด้วย2หรือ3ลงตัวเนี่ยวิธีการก็คือให้น้องหาตัวที่หารจำนวนตัวนะจำนวนตัวนะจำนวนตัวที่หารด้วย2ลงตัวหาร2ลงตัวหาร2ลงตัวบวกหารด้วย3ลงตัว2อันแล้วนะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับน้องต้องลบครับลบตัวที่หารด้วย6ลงตัวนี่คือน้องต้องหา3ตัวนี้ครับตัวที่1ขอย้ายพูดซ้ำอีกทีนะเผื่อน้องจะได้เข้าใจหารด้วย2ลงตัวอันที่1นะต่อไปหารด้วย3ลงตัวว่ามีกี่ตัวนะพูดถึงจำนวนตัวนะครับต่อไปหารด้วย6ลงตัวมีกี่ตัวให้เอามาบวกกันแล้วก็ลบกับหารด้วย6ลงตัวนี่คือวิธีการทำโจทย์แนวนี้ครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่มีพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ยากพอสมควรนะครับอ้าวช้าๆน้องต้องหาตัวที่หารด้วย2ลงตัวที่อยู่ระหว่างครับนี่ฮะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้นะครับพยายามเขียนที่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะเดี๋ยวต้องส่งให้พวกเราด้วยนะครับนะตัวที่หารด้วย2ลงตัวที่อยู่ระหว่าง350กับ450หารด้วย2ลงตัวคำถามครับตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกที่หารด้วย2ลงตัวคือ350ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวบางคนเถียงอ้าวอาจารย์350ก็หารด้วย2ลงตัวใช่ครับในความคิดพวกเราคือหารด้วย2ลงตัวแต่โจทย์เขาบอกว่าละวางนี่ฮะระหว่างแสดงว่าเราไม่รวม350กับ450นะฮะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่หารด้วย2ลงตัวนะครับคือ352เพราะนั้นน้องมาเขียนคร่าวๆตรงนี้ก่อนวันสอบน้องไม่ต้องเขียนนะแต่อาจารย์จะเขียนให้ดูนะครับตัวแรกที่หารด้วย2ลงตัวก็คือ352ตัวต่อไป354ตัวต่อไป356ไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายใช่450มั้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายคือ448ครับที่หารด้วย2ลงตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังหาอยู่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีกี่ตัวนะครับมีกี่ตัววิธีการคืออะไรครับจำได้ป่ะจำนวนตัวทำไงจำนวนตัวบางคนลืมบางคนลืมนะเดี๋ยวทวนให้นิดนึงแล้วกันเทคนิคการหาจำนวนตัวนะครับให้น้องทำแบบนี้ครับให้น้องเอาตัวปลายลบตัวต้นนะครับหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1นี่คือลายมือจริงๆของอาจารย์แก๊ปนะครับนะฮะปลายลบต้นหารห่างบวก1เ
ราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยน้องต้องดูว่าตัวปลายคือตัวไหนตัวต้นคือตัวไหนจับลบกันครับแล้วหารด้วยระยะห่างแล้วก็บวกหนึ่งน้องจะได้เลยว่าเลขที่น้องสนใจมีกี่ตัวนะครับปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งโอเคป่ะปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งได้นะนะครับจำนวนตัวนะปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูมีคนเริ่มตอบมาแล้วมีคนเริ่มตอบมาบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นหาตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องพวกเรานี่ครับทุกคนเรากำลังหาว่าที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมีกี่ตัวปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งพร้อมกันช้าๆปลายคือ448ลบต้นคือ352เห็นไหมปลายลบต้นหารห่างคือ2ระยะห่างไงระยะห่างแล้วบวกหนึ่งเนี่ยครับถ้าน้องคำนวณเสร็จน้องก็จะได้ว่าเลขที่น้องหารด้วย2ลงตัวมีกี่ตัวนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะนั้นน้องต้องมีขั้นตอนลำดับ1 2 3วิธีการนะครับขั้นตอนลำดับ1 2 3วิธีการว่าโจทย์แนวเนี้ยมันทำยังไงแล้วมันหาจำนวนตัวยังไงนะครับมาถึงตรงนี้ก็คิดเลขเลยแล้วกัน448ลบ352ก็จะเหลือ448ลบ300ก็เป็น148นะครับ148เป็น100 100ลบ4เป็น96นะครับ96หารด้วย2บวก1นะพยายามงดใช้เครื่องคิดเลขนะครับนะฮะพยายามอาจารย์จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแม้ว่าสมองจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับนะฮะพยายามทำเป็นตัวอย่างให้ดูน้องงดใช้เครื่องคิดเลขนะครับ96หารด้วย2ครับมันก็จะเป็น48 48บวก1น้องก็จะได้เป็น49ทำถึงตรงนี้ต้องรู้แล้ว49คืออะไรครับ49ก็คือจำนวนตัวที่หารด้วย2ลงตัวมีทั้งหมด49ตัวโอเคไหมครับนี่คือไอเดียของโจทย์สไตล์นี้นะฮะต่อไปขออนุญาตไปต่อคือวันสอบน้องต้องทำไวกว่านี้แน่นอนนะครับแต่วันนี้เรามาติวกันเนาะเรามานั่งพูดคุยกันก็จะค่อยๆไปนิดนึงนะครับนะต่อไปจำนวนที่อยู่ระหว่าง350กับ450ที่หารด้วย3ลงตัวมาดูตัวต่อไปที่หารด้วย3ลงตัวตัวแรกคือยากตรงนี้แหละตัวแรกคือเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วเอ๊ะ3เนี่ยไปหาร350หรือเท่าไหร่ลงตัวนะครับน้องต้องดูว่าตัวแรกก่อนนะเอาตัวแรกให้ได้ก่อนที่หารด้วย3ลงตัวคำตอบคือ351ครับ351หารด้วย3ตัวแรกลงตัวน้องก็หาไปเรื่อยๆครับ354ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคือใครถ้าใครทำข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมันไม่ต้องเขียนเยอะหรอกนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายที่หารด้วย3ลงตัวทุกคนครับ450เนี่ยหารด้วย3ลงไหม450เนี่ยหารด้วย3ลงป่ะลง450หารด้วย3ลงนะฮะแต่เราไม่เอาไงฮะเราไม่เอาไงมันมีโจทย์มันมีคำว่าระหว่างเราเลยไม่เอาเพราะนั้นตัวสุดท้ายที่หารด้วย3ลงตัวคือ447เห็นไหมครับโจทย์ไม่ใจร้ายเราหรอกนะโจทย์ไม่ใจร้ายหรอกนะครับเพราะนั้นน้องก็พยายามนะครับพยายามนั่งทดเลขบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เองนะโอเคป่ะต่อไป351ขอบคุณมากครับหลายคนเริ่มตอบมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคือไอเดียหัวใจของเรื่องนี้นะนอกจากสูตรแล้วเนี่ยน้องก็ต้องหาตัวแรกที่หารด้วยตัวนั้นลงตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายที่หารด้วยตัวนั้นลงตัวต้องหาให้เจอพอหาเจอน้องก็เอาปลายลบต้นครับ447ลบต้น351หารด้วยระยะห่างระยะห่างคือ3นะครับเลขมันห่างทีละ3นะครับหารด้วย3ลงตัวมันจะห่างทีละ3นะครับแล้วก็บวก1ที่เหลือคิดเลข447อาจารย์ค่อยๆลบนะลบออก300ก็147นะครับลบออกก็เหลือ100ลบออก4ก็จะเป็นเท่าไหร่จะเป็น100จะเป็น96ถูกต้องไหมจะเป็น96นะครับ96หารด้วย3แล้วก็บวก1คิดเลข3ไปตัด96ครับได้32 32บวก1คำตอบเป็น33ได้แล้วนะครับนี่เขียนได้49แล้วนะได้33แล้วนะจับบวกกันจับบวกกันถ้าน้องจับบวกกันเฉยๆเนี่ย49บวก33เนี่ยมันได้82ซึ่งไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปลบอีกครับบางคนถามว่าทำไมต้องลบอาจารย์ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับคือเป็นคนโรคจิตจะต้องอธิบายเยอะนะทำไมจะต้องลบออกตัวที่หารด้วย6เนี่ยทำไมต้องลบออกด้วยเพราะว่าต
อนที่น้องนับไปเนี่ยนับตัวเลขไปเนี่ยการหารด้วย2ลงตัวก็ดีหารด้วย3ลงตัวก็ดีเนี่ยมันมีจำนวนตัวที่มันซ้ำกันเข้าใจไหมฮะมันนับซ้ำกันนะน้องต้องลบออกนะครับลบตัวที่หารด้วย6ลงตัวออกนะครับก็คือตัวที่เป็นคอรนอนั่นเองนะฮะตัวที่หารด้วย6ลงตัวครับตัวแรกครับเริ่มขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงแล้วกันนะตัวแรกครับตัวแรกที่หารด้วย6ลงตัวใช่350มั้ยไม่ใช่350ครับแล้วตัวแรกคือเท่าไหร่แล้วต้องไปนั่งคิดแล้วน้องก็ลองฮะคือถ้าใครคิดไม่ออกจริงๆนะครับน้องต้องลองตัวเลขแถวๆเนี้ยนะ352แถวๆนี้แหละครับหารดูอ่ะ6530 6530 6636มันเกินไงนะเป็น52 67 42 68 48 6954เกินใช่มั้ยเพราะนั้นมาตรงนี้ต้องเป็น54นะครับก็เป็น354คือตัวแรกนะครับตัวแรกคือ354พยายามนั่งหารแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวน้องก็รู้ว่าขาดอีกเท่าไหร่จะได้หารลงตัวนะครับต่อไปอันนี้ลงนะ9654ลงตัวนะครับต่อไปครับน้องก็บวกไปเรื่อยๆ360ไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายแหละครับตัวสุดท้ายที่หารด้วย6ลงตัวคือเท่าไหร่น้องก็ตั้ง450ครับหารด้วย6ไปตั้งหารมานะ616 6742เหลือเศษ3ชัก0ลงมา6530 6อ่ะมันหาร450ลงแต่เราไม่เอานะครับเพราะนั้นน้องก็ลดทอนลงมาอีก6ก็จะเป็น444ลบ6ไปเลยนะครับเพราะนั้นตัวสุดท้ายที่หารด้วย6ลงตัวเนี่ยก็คือ444เห็นไหมครับเริ่มครับต่อไปคำนวณเลยฮะคำนวณเลยพยายามจะไปช้าๆนิดนึงนะครับช้าๆนิดนึงเพราะว่าน้องบางคนอาจจะไม่ทันนะครับหลายคนที่ตอบมาเนี่ยนะมาบางคนอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์พยายามโฟกัสคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์บางคนเข้าขั้นเกียดเลยก็ว่าได้นะครับเกียดอยู่ในสายเลือดเลยนะถ้าบอกคณิตศาสตร์นี่หน้านี่งุ่ยหมดนะฮะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์แก๊ปเนี่ยพยายามให้น้องฝึกนะฮะค่อยๆไปนะครับปลายลบต้นหันห่างบวก1เริ่มครับปลายคือ444เอาเดี๋ยวเปลี่ยนสีปลายลบต้นปลายคือ444ต้นคือ354หารด้วยระยะห่างระยะห่างคือ6ครับแล้วก็บวก1จบแล้วที่เหลือคิดเลขนะครับที่เหลือคิดเลขลบออก300ก็เป็น144นะครับลบออก44ลบออก10ก็เป็น90นะครับ90หารด้วย6แล้วบวก1คิดเลขเลยตัดเลขนะครับ6ตัด90 616 616 6530นะครับบวก1ก็จะเป็น16คำตอบข้อนี้น้องก็เอา49บวก33ได้82แล้วใช่ไหม82น้องลบออกอีก6นะครับ82ลบออก16เขียนตรงไหนดีอ่ะเพื่อพวกเราจะได้เอากลับไปอ่านนี่นะคำตอบอยู่นี่นะนี่นะ49บวก33ลบ16ได้เท่าไหร่อ่ะลอกตามพวกเราเลยเนี่ย66ครับลอกตามคอมเมนต์เลย66บางคนบอกอาจารย์แก๊ปเอางี้เลยเหรองี้แหละครับนะฮะ66ครับคำตอบข้อนี้คือ66ฝนฟับเลยช้อยข้อ3จบไปเห็นไหมบางคนบอกโหดูมันน่าจะเยอะนะอาจารย์บอกเลยนะครับทุกข้อคณิตศาสตร์อะถ้าพวกเราไม่ชอบพวกเราจะบอกว่ามันเยอะพวกเราจะบอกว่าหนูทำไม่ได้หรอกอาจารย์นะครับทั้งชีวิตที่ติวสอบมาเนี่ยอาจารย์เห็นคนมาเยอะแล้วตั้งแต่ไม่เก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่บางคนอาจจะเกียดคณิตศาสตร์นะครับแล้วเขาฝึกจนกระทั่งที่เก่งคณิตศาสตร์จริงๆแล้วสอบได้ที่1เนี่ยก็เห็นมาแล้วสอบได้เลขตัวเดียวก็เห็นมาแล้วครับรับราชการก็เห็นมาเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับให้น้องค่อยๆคิดนะค่อยๆคิดเอาหัวใจหลักของเรื่องนี้อ่ะทุกคนครับทั้งหน้าเนี้ยหัวใจหลักมีแค่อะไรครับปลายลบต้นหารห่างบวก1แค่นี้ครับว่ามันมีกี่ตัวแค่นั้นนะครับหัวใจสำคัญมีแค่นี้ครับสำหรับข้อเมื่อสักครู่นะฮะอ่ะต่อไปไปนะไปนะไปต่อนะขออนุญาตไปต่อนะค่อยๆฝึกนะครับนะเดี๋ยวเก่งเองไม่ยากหรอกนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับอันนี้คือโจทย์เมื่อคราวที่แล้วนะครับโจทย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีบางคนทักเข้ามาถามในช่องอินบ็อกซ์นะครับว่าอาจารย์แคปคะโจทย์ข้อนี้นอกจากสมการเมื่อคราวที่แล้วเป็นโจทย์เกี่ยวกับสมการคืออาจารย์ทำวิธีทางสมการให้ดูเมื่อคราวที่แล้วใครยังไม่ดูไปดูนะครับเมื่อคราวที่แล้วพูดไปแล้วแต่คราวนี้
บางคนได้ยินคำว่าอัตราส่วนนะครับมีเพื่อนทำแบบอัตราส่วนด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์แก๊ปทำให้ดูหน่อยอ่ะอาจารย์แก๊ปก็เอามาให้ดูเลยว่าถ้าน้องจะทำแบบอัตราส่วนจะทำยังไงนะครับอัตราส่วนทำแบบนี้ครับไม่ยากเลยนะแต่ขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเขาบอกว่าพ่อมีเงิน3ล้านบาทแบ่งให้ภรรยา 10% โดยให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100% ให้ลูกคนเล็กมากกว่าลูกคนกลาง 50% แล้วลูกคนเล็กได้เงินเท่าไหร่วันนี้จะทำแบบอัตราส่วนให้ดูนะครับอย่างแรกอ่ะอย่างแรกขออนุญาตพูดอย่างแรกก่อนอย่างแรกครับแบ่งให้ภรรยา 10% 10% ของ3ล้านมันก็คือ 300,000แสดงว่าน้องเห็นประโยคนี้นะครับน้องต้องรู้เลยว่าเงินเหลือเงินเนี่ยนะครับเหลือเท่าไหร่ครับแบ่งให้ภรรยาไปแล้ว 300,000 แสดงว่าเงินเหลือ2ล้าน7อันนี้พูดเป็นไอเดียคร่าวๆก่อนนะครับนี่คือเงินเหลือโอเคไหมแต่ประเด็นไม่อยู่ที่ตรงนั้นครับโจทย์ข้อนี้ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ครับให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโตขีดเส้นใต้ก่อนให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100%ถ้าพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านลูกให้ลูกคนโตมากกว่าลูกให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100% เนี่ยภาษาชาวบ้านคืออะไรครับใครได้เงินมากกว่าลูกคนกลางมากกว่า 100% ภาษาชาวบ้านคือมากกว่า2เท่านะครับมากกว่า2เท่าภาษาชาวบ้านคือถ้าลูกคนโตได้เงิน100นึงลูกคนกลางต้องได้200อ่ะนะครับเค้าเรียกว่า100เท่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะฮะลูกคนโตได้เงิน50บาทลูกคนกลางต้องได้เงิน101ลูกคนโตได้เงิน20บาทลูกคนกลางต้องได้40บาทนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคนกลางได้เงินเป็น2เท่าคนกลางได้เงินเป็น2เท่าของลูกคนโตอันนี้คือข้อสอบจริงของกพ.นะครับข้อสอบจริงอาจารย์ไม่ทราบว่าปี61หรือปีอะไรอาจารย์จำไม่ได้แล้วนะครับเอามาให้พวกเราดูนะฮะกลางเท่ากับ2โตนะครับคนกลางมีเงินเป็น2เท่าของคนโตนี่คือประโยคคำพูดที่เราควรจะรู้นะครับอ่ะต่อไปอีกประโยคนึงฮะประโยคนึงลูกคนเล็กได้เงินมากกว่าลูกคนกลาง 50% คำถามใครได้เงินมากกว่าเดี๋ยวเปลี่ยน4ประการหน่อยคำถามใครได้เงินมากกว่าลูกคนเล็กได้เงินมากกว่ามากกว่า 50% ภาษาชาวบ้านคืออะไรครับมากกว่า 50% ภาษาชาวบ้านคืออะไรครับถ้าลูกคนกลางได้เงิน101มากกว่า 50% คือลูกคนเล็กต้องได้เงิน150บาทนะวันนี้จะทำแบบวิธีการที่เป็นไม่ใช่สมการแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำแบบสมการให้ดูแล้วคราวนี้จะเป็นแบบวิธีอื่นแล้วเป็นวิธีอัตราส่วนนะครับแต่ยังไงน้องก็ต้องเข้าใจคำพูดปากกาน้ำเงินกับปากกาแดงอ่ะต้องเข้าใจถ้าลูกคนกลางได้เงิน200ลูกคนเล็กจะต้องได้เงินมากกว่า 50% นะครับมากกว่า 50% ก็คือมากกว่าครึ่งของ200นะครับมากกว่าครึ่งของ200ก็คือ100ก็จะเป็น300ทันไหมฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือคนเล็กต้องได้เงินเป็น 1.5 เท่าของคนกลาง1.5 เท่านะครับประมาณนี้บางคนได้แล้วบางคนตอบแล้วนะแต่ช้าๆอาจารย์พยายามช้าๆให้พวกเราเห็นนะครับความยากมาอยู่ที่การแปลงประโยคที่น้องเห็นตรงนั้นนะครับนะมากกว่า 100% คืออะไรมากกว่า 50% คืออะไรพยายามยกตัวเลขให้เห็นนะครับพอน้องยกตัวเลขมาเห็นแล้วเนี่ยน้องจะตั้งเป็นสมการได้นะครับพอน้องตั้งเป็นสมการตรงนี้แล้วเนี่ยดูต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เราจะไม่ทำสมการและเราจะไม่นั่งไปแทนค่าแล้วนะครับเราจะเริ่มทำเป็นสมการครับทำแบบนี้ครับน้องดูตรงนี้ดูนะครับทำเป็นอัตราส่วนทำยังไงอาจารย์ลูกคนกลางได้เงินเป็น2เท่าของคนโตถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจไหมครับลูกคนกลางหารด้วยลูกคนโตเป็น2ต่อ1 2ส่วน1ถ้าใครไม่ทันจะอธิบายช้าๆโตเนี่ยคือลูกคนโตใช่ไหมตรงนี้ลูกคนโตจะคูณอยู่อาจารย์ย้ายลงมาหารแล้วตัวเลข2ตรงนี้มี2ส่วน1นะครับมันก็จะได้ว่าถ้าน้องเขียนเศษส่วนได้มันจะเขียนในรูปอัตราส่วนได้คนกลางต่อนี่คือต่อนะต่อคนโตเป็นอัตราส่วน2ต่อ1เป็นอัตราส่วน2ต่อ1วันนี้เอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับ
ถ้าใครบอกว่ามันยากไปอันนี้คือของจริงนะครับนะที่น้องเห็นอยู่ที่เขาติวกันง่ายๆทำง่ายๆเนี่ยไปวันสอบตายหมดทุกคนนะแต่เอาวันจริงเนี่ยถ้าน้องเจอแล้วน้องคิดตามอาจารย์เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยจบเลยนะต่อไปนะน้องได้อัตราส่วนมาแล้วนะคนกลางต่อคนโตต่อไปครับคนเล็กมีเงินเป็น 1.5 เท่าของคนกลางน้องย้ายคนกลางจากคูณมาหารครับจากคูณมาหารน้องก็จะได้ว่า 1.5 เท่าหารด้วย1มันเป็นเลข1คนเล็กหารคนกลางมันก็เขียนในรูปอัตราส่วนได้แสดงว่าคนเล็กต่อคนกลางอัตราส่วนเป็น 1.5 เท่าต่อ1บางคนถามอาจารย์ทำไปเพื่ออะไรเรากำลังจะเชื่อมอัตราส่วนครับทุกคนฮะอันนี้คนเล็กต่อคนกลางอันนี้คนกลางต่อคนโตเราจะต้องเชื่อมอัตราส่วนให้เป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับโดยถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้โดยต้องคนกลางเนี่ยต้องเป็นเลขเดียวกันตอนนี้ทางด้านขวาปากกาแดงเป็นเลข2ทางด้านซ้ายคนกลางมันเป็นเลข1วิธีการก็คือน้องจะต้องปรับอัตราส่วนให้เลข1ตรงนี้ไปเป็นเลข2ให้ได้ทำยังไงล่ะครับทุกคนก็เอาเลข2คูณตลอดฮะแค่นั้นเองทุกคนเอาเลข2คูณตลอดน้องจะได้ว่าอะไรครับคืออัตราส่วนเนี่ยมันสามารถปรับมันสามารถยืดหดได้นะฮะสามารถยืดหดได้คนเล็กต่อคนกลางน้องเอา2คูณตลอด 1.5 คูณ2น้องจะได้3 1คูณ2น้องจะได้2เห็นอะไรมั้ยนี่ครับนี่ฮะเป็นเลขเดียวกันแล้วนี่เขาเรียกว่าการเชื่อมอัตราส่วนนะฮะคือถ้าใครฝึกบ่อยๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่อาจารย์อธิบายช้าๆนิดนึงจะได้ฟังย้อนหลังได้นะครับนี่คืออัตราส่วนที่น้องต้องเขียนเชื่อมกันมานะครับพอน้องเชื่อมได้มันจะเป็นท่านี้ครับคนเล็กต่อคนกลางต่อคนโตมีเงินเป็นอัตราส่วนอะไรครับค่อยๆเขียน3ต่อ2ต่อ1 3ต่อ2ต่อ1เนี่ยสุดท้ายอยากได้แค่นี้แหละครับหมายความว่าอะไรครับอ่ะพูดให้ฟังนะครับหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนเล็กคนกลางคนโตเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าคนเล็กเนี่ยมีเงิน3ส่วนคนกลางมีเงิน2ส่วนคนโตมีเงิน1ส่วนนะใครติดตามอาจารย์แก๊ปตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยนะครับดูมาตลอดเนี่ยน้องจะเข้าใจคำว่าอัตราส่วนเยอะขึ้นนะครับพอน้องเห็นนี้ต้องอ๋อเลยนะคนเล็กต่อคนกลางต่อคนโตมีเงินเป็นอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1หมายความว่าอะไรครับ3คนเนี้ยมีเงินรวมกันเนี่ย2.7 ล้านคำถามเงิน2.7 ล้านคิดเป็นเงินกี่ส่วนเงิน2.7 ล้านคิดเป็นเงินกี่ส่วนครับอาจารย์แล้วหนูจะตอบได้ไงอ่ะนี่ฮะคนเล็กมี3ส่วนคนกลางมี2ส่วนคนโตมีเงิน1ส่วนรวมกันต้องมีเงินทั้งหมด6ส่วนอันนี้คือแอบคิดนะครับ6ส่วน6ส่วนนี้เทียบกับ2.7 ล้านจริงๆนั่งเทียบในใจได้แสดงว่า6ส่วนเนี่ยคิดเป็นเงิน2.7 ล้านแล้ว1ส่วนล่ะอาจารย์แก๊ป1ส่วนน้องก็เอา6ไปหารครับ2.7 ล้านเนี่ยน้องเอา6ไปหารแอบคิดให้ดูตรงนี้2.7 ล้านนะครับ2.7 ล้านเอา6ไปหารคิดเลข6 638 6424จับลบเหลือเศษ3ชักสูตรลงมาเป็น30 65 30แสดงว่าเอาน้องเอา6ไปหารเนี่ยมันได้ 450,000 หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงิน1ส่วนเนี่ยมันคือ 450,000 ทันมั้ยแต่โจทย์ไม่ได้ถามเงิน1ส่วนครับโจทย์ถามอะไรครับดูโจถามใครครับโจถามลูกคนเล็กเอ้าแล้วลูกคนเล็กมีเงินกี่ส่วนนี่ดูที่อาจารย์ตีกรอบสีเหลืองๆไว้ให้ลูกคนเล็กมีเงิน3ส่วนครับเพราะฉะนั้นเราจึงทรนง1ส่วนเท่ากับ 450,000 แล้ว3ส่วนมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ3ส่วนถ้าใครคิดไม่ทันก็เอา3คูณ3คูณ 450,000 432ล้าน2กว่าๆนะครับช้อยล้านกว่าเนี่ยมีช้อยอยู่ข้อเดียวตอบช้อยข้อ4ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคูณเป๊ะๆเนี่ยมันคือ 1,350,000 เห็นมั้ยนี่คือเงินของลูกคนเล็กเพราะโจทย์ถามนะครับเพราะนั้น
ใครยังไม่เข้าใจเรื่องอัตราส่วนดีพอเนี่ยนะครับพยายามไปดูที่อาจารย์ติวนะครับดูที่อาจารย์ติวนะฮะหรือขายของไว้เลยนะครับหนังสือนะหนังสือเห็นไหมมีวิดีโอติวนะหนังสือพูดได้นะหนังสือพูดได้นะครับนะคือน้องไม่เข้าใจมี QR code สแกนมีวิดีโอให้ดูเลยนะครับนะอันนี้ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับอันนี้น้องได้ฟังเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับนะยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ทำการตลาดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้กระจายข่าวอะไรเลยนะครับบอกพวกเราไว้ก่อนว่ามีหนังสือนะคำตอบข้อนี้คือ1,350,000นะครับแนวคิดอัตราส่วนเนี่ยต้องได้นะครับดูเหมือนจะเยอะนะดูเหมือนจะเยอะแต่จริงๆขั้นตอนไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์เขียนให้เพื่อพวกเราเอาไปอ่านเองได้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจว่าแต่ละส่วนมันมาตรงไหนนะครับพยายามเขียนไว้โยงเส้นไว้พวกเราด้วยนะครับคำตอบข้อนี้คือ135,0001,350,000นะครับคนเล็กจะได้ 0.5 ของเงินที่เหลือครับเพราะคนเล็กได้3/6นี่ก็จะมีวิธีคิดเห็นไหมคือคนถ้าเริ่มมีคณิตศาสตร์เนี่ยมองก็จะมีหลายวิธีอย่างอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็ทำแบบสมการให้ดูแล้วโจทย์ข้อนี้นะถ้าใครยังไม่ดูไปดูนะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ทำแบบสมการให้ดูอีกนะก็พยายามให้เราเห็นเยอะๆนะครับหลายๆแบบนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับคือหลายๆคนก็จะมีวิธีการนะครับนะลองฝึกเยอะๆนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์มีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวไปทักในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับนะวิชาเอกคณิตศาสตร์นี่ยิ่งติวเลยนะครับนะบอกพวกเราเลยนะหลักสูตรใหม่นะครับเมื่อกี้พูดไปตอนต้นชั่วโมงแล้วหลักสูตรใหม่ภาคขอวันนี้ขออนุญาตพูดเฉพาะแค่ภาคขอก่อนจากข่าวนะครับภาคขอให้เวลาคนละ40นาทีนะครับมีการสอบทั้งหมด3ส่วนนะครับภาคขอตรวจแฟ้มสัมภาษณ์แล้วก็ฝึกสอนนะครับตรวจแฟ้มสัมภาษณ์ฝึกสอนเพราะฉะนั้นความรู้วิชาเอกสำคัญมากไม่ใช่ฝึกสอนสาธิตการสอนนะครับมีเวลาให้40นาทีสัมภาษณ์ด้วยตรวจแฟ้มด้วยนะครับแล้วก็สอนด้วยนะครับเพราะนั้นวิชาเอกสำคัญมากๆนะในการเตรียมตัวนะครับไม่ว่าเอกอะไรนะน้องก็ต้องไปฝึกให้ดีนะครับต่อไปเรื่องอะไรครับต่อไปข้อ5เรื่องอะไรคุ้นไหมเอ่ยเรื่องอะไรครับข้อ5เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะฮะเงื่อนไขสัญลักษณ์เหมือนเดิมใครยังไม่ได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วนะครับบรรยายไปแล้วเมื่อไลฟ์สดเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้นี่มี YouTube ให้ดูอยู่นะครับไปดูใน YouTube หรือดูในเพจก็ได้นะครับพูดไปหมดแล้วนะ1ทำยังไงครับโจทย์ต้องไม่มีอะไรมีใครพอจำได้บ้างมั้ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยมีใครพอจำได้บ้างมั้ยฮะโจทย์ต้องไม่มีอะไรครับโจทย์ต้องไม่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับไม่ใช่มากกว่าไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าเท่ากับไม่มากกว่าเท่ากับโจทย์จะต้องไม่มีนะเพราะนั้นน้องเจอโจทย์อันนี้น้องจะต้องแปลงโจทย์ก่อนนะครับขออนุญาตแปลงโจทย์ข้างบนไม่ต้องแปลงอะไรนะครับ b บวก c เขียนไว้น้อยกว่า d เขียนไว้ g ครับน้อยกว่า d เขียนไว้มากไม่มากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ e นะฮะไม่มากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ f ส่วน2ตรงนี้พูดไปหมดแล้วนี่คือแนวกอพอน้องจะต้องรู้จักนะครับโจทย์แนวนี้บางคนถามทำไมไม่มีช้อยอาจารย์ถ้าใครถามอย่างนี้ตีตายเลยนะครับทำไมไม่มีช้อยนะฮะนะฮะอาจารย์พูดไปแล้วนะโจทย์อันนี้นะครับภาคขอหรือภาคคอคะที่ฝึกสอนภาคขอเป็นวิชาเอกนะครับภาคคอก็คือสอนสัมภาษณ์ด้วยตรวจแฟ้มผลงานด้วยนะครับและสาธิตการสอนด้วยอยู่ในภาคคอนะครับภาคคอมีเวลาให้40นาทีจากข่าวนะจากข่าวเขาเขียนมาอย่างนั้นเลยนะครับนะต้องไม่มีเศษส่วนใช่เลยนะครับต้องไม่มีเศษส่วนโจทย์นี้ครบถ้วนแล้วนะครับอ่ะเริ่มครับทำไงฮะทิศเชื่อมสียุบจำได้ไหมทิศเชื่อมสียุบเพราะนั้นเริ่มทำอันที่1ก่อนเลย1ทิศทางเราจะทำจาก D ไป Aจะทำจาก D ไป A นี่ฮะ D อยู่ทางนี้ครับเราจะทำไปหา A ครับเพราะฉะนั้นน้องต้องค่อยๆทำไปนะฮะถ้าใครไม่แม่นใครไม่ค่อยฝึกนะฮะใครฝึกไม่ดีพอเนี่ยน้องต้องเขียนก่อนนะฮะ D แล้วก็จะไปเจอ B บวก C แล้วก็จะไปเจอ A ส่วน2คือถ้าใครเขาฝึกบ่อยๆเนี่ยมองด้วยตาก็ตอบได้แล้วนะครับแต่เพื่อให้พวกเราได้ฝึกแล้วกันอาจารย์ก็พยายามเขียนช้าๆ D ไป A นะครับแล้วลอกเครื่องหมายลงไปฮะ
ากอ้าชี้ไปที่ดีเท่ากับชี้ไปที่เอนะครับทิศเชื่อม4ยุบต่อไปก็ยุบครับยุบอะไรครับยุบเครื่องหมายครับดูศักดิ์ศรีเครื่องหมายศักดิ์ศรีเครื่องหมายในที่นี้ใครศักดิ์ศรีสูงสุดครับเอ้ยยังมีคนจำได้นะนะน้องอะไรนะน้องคามินเหรอชื่ออ่านลำบากนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับนะน้องคามินนะครับนะคมินเหรอคมินคมินออนปรียานะครับคมินทิศเชื่อมสี่ยุบถูกต้องครับจำได้ไหมใครเครื่องหมายสูงสุดอันนี้มากกว่าเครื่องหมายสูงสุดดิฟไม่ใช่ดิฟนะจะพูดเป็นวิชาเอกนะจะดิฟเลยนะยุบไม่ยุบดีมากกว่า A ส่วน2ต่อมาโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการ 2D เพราะฉะนั้นน้องก็คูณไขว้เลข2ขึ้นไปฮะคูณไขว้เลข2ขึ้นไปตามหลักคณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะฉะนั้น 2D เราก็มีค่ามากกว่า A 2D มีค่ามากกว่า A แต่ข้อสรุปที่1บอกว่า 2D มีค่าน้อยกว่า A ผิดนะฮะผิดมหันต์เลยข้อ1ผิดข้อ1ผิดแล้วนะครับผิดแล้วต่อไปข้อ1ผิดแล้วนะต่อไปข้อที่2ข้อ2เขียนตรงนี้เลยนะข้อ2ข้อ2 A เท่ากับ F A เท่ากับ F เพราะฉะนั้นน้องต้องเริ่มอะไรฮะว่าจะลืมลบสีเขียวอะเขียนต่อเลยก็ได้นะเราจะทำจาก A ไป F น้องต้องเริ่มที่ A แล้วไปจบที่ F นะครับศักดิ์ศรีสูงสุดไม่เท่ากับใช่ครับนะสุภนิดานะครับไม่เท่ากับใช่นะต่อไปที่อ่านผ่านๆมาไม่ออกใช่ไหมครับกฎหมายการศึกษาวิชาที่เป็นวิชาครูต่างๆนะครับคุณธรรมจริยธรรมไปอยู่ในภาคขอหมดเลยนะครับไปอยู่ในภาคขอหมดเลยใครไม่เข้าใจนะครับไปดูใน YouTube อาจารย์พูดไว้หมดแล้วนะครับพูดไว้คร่าวๆตอนที่หลักสูตรมันออกมาใหม่ๆอาจารย์พูดไว้แล้วนะครับพูดไว้พอสมควรหรือใครอยากดูตอนนี้มีด้วยนะเดี๋ยวทำข้อนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่จริงๆน้องไม่หาดูได้นะครับไม่ยากอะไรนะสำคัญคืออ่านหนังสือนะตอนนี้อ่านหนังสือเลยนะครับข้อ2แล้วใช่ไหมข้อ2 A เท่ากับ F เราจะทำจาก A ไป F นี่น้องต้องเริ่มจาก A แล้วไปจบที่ F อ้าวตรงนี้สิ้นสุดที่ดีน้องก็ต้องเชื่อมมาที่ดีตรงนี้ครับแล้วมุ่งไปหา F ครับเพราะนั้นการที่น้องจะไปหา F ได้น้องต้องผ่าน E ก่อนแล้วก็ไปจบที่ F นี่คือดูเฉยๆนะทิศดูทิศทางนะเริ่มน้องต้องเริ่มที่ A ส่วน2ไป B บวก C นะเดี๋ยวเขียนซูมมาให้ตรงนี้แล้วกันไป B บวก C แล้วไปที่ D นะครับพอ D แล้วก็ต้องลงบันไดมาตรงนี้นะพอลงบันไดตรงนี้มาก็ออกขวานะมันจะได้ไปหา F นะครับบางคนถามทำไมต้องหา F ก็โจทย์มันสั่งนี่โจทย์มันสั่งว่าจาก A ไป F เห็นไหมครับนะมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับพอ D แล้วก็ Eแล้วก็ f ส่วน2แล้วก็ e แล้วก็ f ส่วน2ที่เหลือก็ลอกเครื่องหมายเข้าไปครับอะไรมันใส่ไว้ขั้นกลางก็ลอกไปปากอ้าชี้ไปที่ดีหัวแหลมชี้ไปที่ดีหัวแหลมชี้ไปที่ e นี่ฮะลอกให้ครบนะฮะลอกให้ครบต่อไปเริ่มมีคนตอบแล้วใช่มั้ยคือถ้าใครทำไวอ่ะแป๊บเดียวเสร็จนะครับนะแป๊บเดียวเสร็จต่อไปครับทิศเชื่อม4ยุบเราก็ดูยุบฮะยุบเครื่องหมายก็ต้องดูศักดิ์ศรีฮะในโจทย์นี้ที่เขียนด้วยประการน้ำเงินตรงนี้ใครศักดิ์ศรีสูงที่สุดใครครับเครื่องหมายน้อยกว่าครับศักดิ์ศรีสูงที่สุดในนี้ก็ได้เป็น A ส่วน2น้อยกว่า F ส่วน2ต่อไปโจทย์ไม่ต้องการส่วน2นอกเอาส่วน2ออกก็จะได้เป็น A น้อยกว่า Fนี่คือเบสิกเบื้องต้นเลยที่น้องควรจะรู้นะครับใครไม่รู้วันนี้รู้ไว้เดี๋ยวมันจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับทุกๆอาทิตย์อาจารย์พยายามแทรกให้มันจะมีเกร็ดเล็กกับน้อยการเขียนเพิ่มมีนะการเขียนลดก็มีนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีการเขียนเพิ่มนะเพราะนั้นเราได้ว่า A น้อยกว่า F แต่ข้อสรุปที่2บอกว่า A เท่ากับ F โอ้โหผิดสิครับนะเพราะนั้นข้อ1ผิดข้อ2ผิดตอบช้อยข้อที่2ครับตอบ2ตอบ2นะฮะก็คือผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่ตอบกไก่ถูกทั้งคู่ตอบช้อยข้อ1ผิดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ2ไม่แน่ชัดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ3ถ้าไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อที่4เอ้ยต้องได้เห็นไหมครับ
เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเห็นไหมต้องได้เห็นไหมต้องได้นะพูดแล้วภาษาใจเห็นไหมต้องได้นะต่อไปเรื่องหลักสูตรนะครับอาจารย์ขออนุญาตติดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไปดูในที่เขามีข่าวก็ได้นะครับไปดูว่ากอพอจะต้องอ่านอะไรบ้างแต่แน่ๆน้องเจอคณิตไทยอังกฤษแน่นอนนะครับของภาคกอนะนะขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับนะต่อไปครับข้อที่6ครับข้อที่6สังเกตว่าโจทย์ข้างบนอันนี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเปลี่ยนก่อนคือวันสอบน้องไม่ต้องกลัวนะว่าต้องเปลี่ยนหลายรอบวันสอบจะมีโจทย์แบบเนี้ยมาให้1ข้อจะมีคำถาม5ข้อย่อยนะครับอันนี้นับ1ข้อนะมันจะมี5ข้อย่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบน้องเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับน้องเปลี่ยนครั้งเดียวแต่วันนี้อาจารย์เขียนแยกข้อเพื่อให้น้องจะได้ไปดูกลับไปดูที่บ้านจะได้อ่านง่ายๆนะครับต่อไปอันนี้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างน้อยกว่าเท่ากับ e น้อยกว่าเท่ากับ f ส่วน2นะเขียนเหมือนเดิมนะเขียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะอย่าตกใจนะโจทย์เดียวกันโจทย์อันเดิมนะครับต่อไปข้อสรุปที่1 a มากกว่า e เริ่มครับดูทิศก่อนทิศทางเราจะทำจากไหนไปไหนทิศทางเราจะทำจาก a ไป e นะฮะสมมุติว่าอาจารย์ครับสมมุติว่าช้อยข้อ2ช้อยข้อ2อันไหนเมื่อกี้ใช่ไหมเงื่อนไขที่2น้อยกว่าเท่ากับถูกไหมคะอันนี้เริ่มลึกลงมาแล้วนะครับมีเพื่อนถามว่าถ้าตรงนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกไหมอาจารย์ก็ถามกับน้องไปว่าน้องอ่านว่าอะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกไหมเพราะนั้นโจทย์จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกต้องหมดแล้วโจทย์มันเป็นเท่ากับก็ถือว่าถูกทันไหมเพราะนั้นที่เพื่อนถามบอกว่าอาจารย์คะถ้าตรงนี้หนูได้ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเงื่อนไขที่2จะถูกไหมต้องตอบว่าถูกครับน้อยกว่าหรือเท่ากับภาษาคณิตศาสตร์พูดอย่างนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นได้ว่าเท่ากับก็ถูกได้กว่าน้อยกว่าก็ถูกนะครับอันนี้จะเริ่มลึกลงไปแล้วนะครับจะเริ่มลึกลงไปนะเพราะนั้นติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปครับนะหรือถ้าใครอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับมีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับออนไลน์ภาคกอนะนะครับอันนี้ถึงไหนแล้วนะครับตอบคำถามแล้วเนาะนะน้องต้นพีชนะครับต่อไปข้อที่6นะครับเขียนตรงนี้เรียบร้อยเราจะทำจาก A ไป E นะครับ A ไป E เพราะฉะนั้นน้องต้องดูทิศทางแล้ว A ไป E มีคนเข้าห้องสายนะครับนะฮะเดี๋ยวตีนะครับมีคนเข้าห้องสายนะครับนะฮะมีคนมาแอบดูนะครับเข้าห้องสายนะฮะทำไมแล้วจาก A ไป E ครับน้องก็ต้องทำจาก A ไป E ต้องเจอ D ก่อน D แล้วก็บันไดเลื่อนลงมาข้างล่างพอ D แล้วก็จะไป E เห็นไหมเพราะการเพราะนั้นการที่น้องจะทำจาก A ไป E ได้น้องจะต้องผ่านอะไรบ้างเขียนให้หมดครับเขียนให้หมดอันนี้อาจารย์ทำแบบสโลว์ให้ดูเลยนะ A ไป E ก็ต้องมี A ส่วน2มี B บวก C มี D พอ D แล้วมันก็จะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างน้องเลือกได้เลยนะวันสอบน้องเลือกจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ก็ต้องดูทิศทางไงว่าจะทำจากไหนไปไหนเราจะทำไป E น้องก็ต้องไปที่ E ไปที่ E นะเพราะนั้นต้องวันสอบต้องดูว่าจะทำจากไหนไปไหนไม่ใช่ทำไปเรื่อยเนาะเห็นป่ะเพราะนั้นวันสอบน้องจะต้องดูให้ดีนะว่าจะทำจากไหนไปไหนนะครับต่อไปจบที่ E นะเขียนเครื่องหมายครับเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเขียนเครื่องหมายตามที่เรารู้โจทย์ให้มายังไงเขียนอย่างนั้นอย่าเขียนสลับฝั่งอย่างเดียวพอนะมีคนยอมรับเข้าห้องสายค่ะนะครับวิ่งรอบสนามนะเดี๋ยววันนี้เอาไม้ตีไหมไม้โดเรมอนด้วยไหมน่ารักไหมเห็นไหมต่อมาฮะยุบครับทิศเชื่อมสียุบเครื่องหมายเราก็ต้องดูแล้วในนี้ใครมีเครื่องหมายอำนาจสูงสุดศักดิ์ศรีสูงสุดก็คือน้อยกว่าก็จะเป็น A ส่วน2น้อยกว่า Ea ส่วน2น้อยกว่า e นะครับถึงตรงนี้แหละปัญหาและเริ่มมีเทคนิคเข้ามาแล้วนะฟังดีๆครับน้องต้องการอะไรครับ a มากกว่า e น้องต้องการ a มากกว่า e แต่เรามี a ส่วน2คันว่าน้องจะคูณไขว้2ขึ้นไปเนี่ยน้องดูนะคันว่าน้องจะคูณไขว้2ขึ้นไปเนี่ยมันก็ติด2 e อีกเราไม่ต้องการเราต้องการ e นะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงคือน้องไม่สามารถกำจัด2ไปได้ฟังดีๆนะเจอบ่อยนะครับทุกปีต้องใช้นะเจอบ่อยนะทุกปีต้องใ
น้องไม่สามารถกำจัด2ไปได้คันจะคูณไขว้ไปเลข2ก็ไม่หายอีกนะวิธีการนี้ใช้บ่อยดูดีๆคือการเติมเข้าไปดูนะน้องมี e แล้วมี e เรียบร้อยแต่โจทย์ต้องการ a นะครับโจทย์ต้องการ a น้องกำจัดเลข2ไปไม่ได้ครับวิธีการคือการเติมเทคนิคนี้คือการเติมครับเติมอะไรครับน้องมี a ส่วน2น้องต้องการ a น้องก็เติม a ไปข้างๆครับเติมได้งั้นได้เลยเหรออาจารย์พอน้องเติม a น้องก็เอา a มาเปรียบเทียบกับ a ส่วน2ครับน้องก็ a มาเปรียบเทียบกับ a ส่วน2ว่าใครมีค่ามากกว่าน้อยกว่านะฮะน้องก็เห็นอยู่แล้วครับ a กับ a ส่วน2เนี่ยใครมีค่ามากกว่าครับ a มีค่ามากกว่าแน่นอนเห็นไหมฮะน้องก็จะได้แบบนี้ออกมาครับวิธีการนี้ใช้บ่อยนะคือการเติมเข้าไปอยากได้อะไรเติมตัวนั้นเข้าไปพอเติมเสร็จน้องก็เทียบแค่2ตัวนี้พอน้องเทียบน้องก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปถ้ามันเท่าเขียนเครื่องหมายเท่ากับถ้ามันมากกว่าเขียนเครื่องหมายมากกว่าถ้ามันน้อยกว่าเขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะครับนะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับทำไม a มากกว่าอาจารย์อันนี้คือมัน a ครึ่งนึงนะฮะอันนี้มันคือ a เต็มๆนะครับเหมือนเค้กครึ่งก้อนกับเค้ก1ก้อนเหมือนเค้กครึ่งก้อนกับเค้ก1ก้อนเนี่ยเค้ก1ก้อนก็ย่อมมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากดูด้วยเซนส์เลยเค้าเรียกว่าเซนส์นะครับ a มากกว่าอยู่แล้วแล้วไงต่อครับน้องก็จะเห็นเหมือนเดิมครับยุบเอ้าทำไมมันใช้ยุบ2รอบอ่ะพอมันมีเครื่องหมายเยอะเราต้องยุบตลอดนะครับนะต้องยุบทุกครั้งนะครับพออันนี้น้องยุบน้องจะเห็นว่าอะไรครับเห็นว่าอะไรคราวที่แล้วน้องจำได้ไหมถ้าเครื่องหมายมันวิ่งชนกันหัววิ่งชนกันหรือมันวิ่งออกจากกันแบบนี้ตอบทันทีว่าอะไรครับสรุปไม่ได้สรุปไม่ได้หรือไม่แน่ก็ได้นะครับไม่แน่ว่าใครมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับสรุปไม่ได้ครับเพราะนั้นเทคนิคที่จะสอนวันนี้คือการเติมตรงนี้เข้าไปพอเติมเสร็จน้องต้องยุบอีกครั้งหนึ่งนะครับพอยุบแล้วปรากฏว่าเครื่องหมายมันวิ่งเข้าหากันแบบนี้จำได้ป่ะล่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นู้นพูดไปแล้วว่าถ้ามันวิ่งเข้าหากันหรือยุบแบบนี้มันจะยุบไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอวิ่งเข้าหากันแบบนี้ตอบทันทีคือสรุปไม่ได้หรือไม่แน่ชัดแล้วแต่พวกเราจะเขียนนะครับนะสวัสดีอาจารย์แก๊ปสุดหล่อนะโชคดีสตูดิโอนะครับนะฮะแอบไปดูสตูดิโออยู่นะครับนะฮะอาจารย์แอบไปดูบ่อยนะครับต่อไปข้อที่1ได้แล้วนะสรุปไม่ได้นะครับต่อไปครับข้อ2ครับข้อที่2เพราะนั้นวันนี้ใครไม่ได้นะกลับไปดูนะเติมเทคนิคการเติมนะฮะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กกดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วนะครับต่อไปครับ a ไม่เท่ากับ g เริ่มเงื่อนไขที่2บอกว่า a ไม่เท่ากับ gมาดูฮะก่อนทำคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากเราจะทำจาก A ไป G ขออนุญาตใช้ไฮไลท์สีเขียวนะครับจะทำจาก A ไป G น้องก็เริ่มครับ A แล้วไป B แล้วไป C พาร์ทชั้นลงมาข้างล่างจะไปไหนจะไป G น้องก็ไปเริ่มไปจบที่ G เห็นไหมเขาเรียกว่าการดูทิศทางของโจทย์นะครับโจทย์ถามอะไรไปตามนั้นนะครับเริ่มฮะทิศเริ่มฮะเราจะทำจาก A ไป G ต้องผ่านใครมั่ง A ส่วน2 B บวก C D คือเขียนจนกว่าจะเบื่ออาจารย์บอกเลยนะพวกเราอะเขียนจนกว่าจะเบื่อวันสอบอะนะฮะต่อไปพอดีแล้วจะต้องไปหาใครครับไปหา G นะเราเคยทำไปทางขวาไงตอนนี้กลับมาทางซ้ายแล้วนะเพราะเราจะไป G นะครับอ่ะได้แล้วครับทิศทางถูกแล้วจะทำจาก A ไป G มีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวเชื่อมตัวเชื่อมใส่ครบทิศเชื่อมไงใส่ครบเท่ากับคือคนเนี่ยทำบ่อยๆนะคนที่พลาดที่อาจารย์เห็นบ่อยๆก็คือการเขียนเครื่องหมายผิดนะครับปากอ้ามันอยู่ที่ดีบางทีไปเขียนแบบเนี้ยลอกไม่ตรงก็ผิดนะนะฮะเพราะนั้นดูดีๆนะปากอ้าชี้ไปที่ดีนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญหัวแหลมชี้ไปที่จีหัวแหลมชี้ไปที่จีแบบนี้นะครับหัวแหลมชี้ไปที่จีนะหัวแหลมชี้ไปที่จีเขียนให้ดีนะครับเห็นอย่างนี้ทิศเชื่อมสียุบน้องดูครับดูศักดิ์สีแล้วยุบเห็นอะไรเห็นอะไรดูศักดิ์สีแล้วยุบน้องเห็นอะไรเห็นว่าเครื่องหมายเป็นยังไงครับมันวิ่งออกจากกันแบบนี้จำเทคนิคได้ไหมครับถ้าเห็นวิ่งเข้าหรือวิ่งออกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกหันหัวออกจากกันหัวนี้หันไปด้านนี้หัวนี้หันไปด้านนี้ตอบทันทีคืออะไรครับสรุปไม่ได้นะครับตอบทันทีคือสรุปไม่ได้
นะมันอาจจะเท่ากันก็ได้หรือมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับสรุปไม่ได้นะถ้าเห็นหัวแบบนี้นะสรุปทันทีคือสรุปไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้ข้อ1สรุปไม่ได้ข้อ2สรุปไม่ได้หรือใครจะท่องแบบนี้ไม่แน่อะไม่แน่ไม่แน่ไม่ใช่ว่าไม่แน่ว่าจะทำได้ไหมไม่ใช่นะครับไม่แน่คือไม่แน่ชัดนะครับว่ามันมากกว่าหรือเปล่ามันน้อยกว่าเขาเรียกว่าไม่แน่ชัดนะครับไม่แน่ทั้งคู่จำได้ป่ะไม่แน่ทั้งคู่ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบช้อยข้อที่3คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนี่คือเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับที่อยากพวกเราฝึกไว้นะฮะใครไม่เคยฟังเลยหรือใครอาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยเนี่ยนะครับน้องต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วนะครับที่อาจารย์ติวไว้ว่าพื้นฐานมันต้องทำยังไงนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมแล้วนะครับนะที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราฝึกไว้นะครับน้องพัชยาอาจารย์ใช้อะไรโปรแกรมไลฟ์ครับใน iPad อาจารย์ไม่ได้ใช้ไลฟ์ใน iPad นะครับอาจารย์เขียนใน iPad แต่ขึ้นบนคอมนะครับพูดแล้วงงไหมคือคนส่วนใหญ่ที่อาจารย์เห็นเดี๋ยวนี้ที่เขาทำกันคือเขียนใน iPad ใช่ไหมแล้วไลฟ์ใน iPad เลยนะมันไม่ค่อยถนัดนะครับอาจารย์ไลฟ์ในคอมเลยนะครับคือซื้อคอมมาเฉพาะไลฟ์สดเลยนะครับก็จะเรื่องสเปคคอมก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับประมาณนั้นให้ไอเดียไว้นะจำช้อยผิดอย่าจำช้อยผิดนะไม่แน่ทั้งคู่ตอบ3นะครับอาจารย์เขียนถูกป่ะวันเนี้ยพูดซะตกใจเลยนะครับถูกนะไม่แน่ทั้งคู่ตอบ3นะโอเคนะวันสอบเขียนปุ๊บนี่เข้าป่าไปเลยนะครับถ้าเขียนผิดนะต่อไปมาต่อครับข้อ7ตอบอะไรเรื่องอะไรครับข้อ7สะดมครับทุกคนข้อ7เป็นสะดมสะดมกอค่าเคมีค่ามากกว่า 7,000 แต่น้อยกว่า 60,000 60,000 มั้ยเนี่ย 600,000 ครับน้อยกว่า 600,000 นะฮะสะดมขอ 60,000 สะดมคอคือ K เท่ากับ 6.1 คูณ 10 ยกกำลัง N เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มบวกบางคนเจอนี่มองบนเลยนะครับทุกคนนะฮะสะดมกรเนี่ยอาจารย์พอว่าพวกเราพอเข้าใจนะครับก็คือค่าเคจะต้องมากกว่า 7,000 แล้วก็ต้องน้อยกว่า 600,000 อันนี้พอเข้าใจได้สะดมขอทุกคนเข้าใจนะครับในที่นี้น่าจะเข้าใจเหมือนกันคือ 60,000 นะครับสะดมคอนะฮะปัญหาสำหรับพวกเราคือสะดมคอขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสะดมคอคือ K เท่ากับ 6.1 คูณ 10 กำลัง N คืออะไรครับจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ตัวอันนี้คือสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับแต่น้องอย่าไปรู้จักคำศัพท์เทคนิคอลเลยช่างมาเถอะนะเอาภาษาชาวบ้านนะฮะพูดง่ายๆก็คือตัวนี้ 6.1 คูณ 10อยู่นะครับแต่10มันจะยกกำลังอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ n นะครับถ้า n เป็น1ก็คือ10เฉยๆน้องคิดง่ายๆครับ 6.1 คูณ10เนี่ยมันก็คือ61นั่นแหละใช่ป่ะแล้วถ้า n เป็น2เนี่ยถ้า n ตรงนี้เป็น2เนี่ยมันก็คือ10กำลัง2 10กำลัง2แถวบ้านเราคือ100มันก็คือ61 6.1 คูณ100มันก็จะได้เท่าไหร่ครับมันก็จะได้610เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าน้องจะได้เข้าใจพูดภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านนะครับน้องเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็คือเลข 6,001 มันไล่อย่างนี้เลยนะครับ61 610นะ 6,001 61,000ก็คือมันจะเพิ่มศูนย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้า n มันมากขึ้น n เป็น1 n เป็น2 n เป็น3ก็จะเป็น 600,001 นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับจากที่เขาเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเขากำลังสื่อว่าเลข K ของเขาเนี่ยมันก็จะมี61มี610มี 6,001 มี 61,000 มี 600,001 มี 6,001 มี61,001 อะไรก็ว่าไปอะนะเลขก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องไก่วันนั้นนึกว่า4คือสรุปไม่ได้นอนทั้งคู่ทำช้อยผิดแล้วเนี่ยใช่ครับจำช้อยผิดนะฮะรบกวนอาจารย์แก๊ปเรื่องสะดมครั้งแรกที่ไลฟ์ประมาณวันที่เท่าไหร่คะหาไม่เจออาจารย์แนะนำนะแนะนำอย่างนี้เลยนะน้องเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วไล่ดูมันทุกอันเลยแนะนำเลยนะอาจารย์บอกเลยนะน้องนวะใช่ไหมน้องนวะนะเข้าไปใน YouTube เนี่ยที่เขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยนะ YouTube แล้วอาจารย์จัดเพลย์ลิสต์ของภาคกอไว้น้องไปไล่ดูทั้งหมดเลยน้องจะได้ความรู้เยอะมากมาย
นะครับอะไรที่น้องอาจจะไม่เข้าใจจะได้ศึกษาตรงนั้นด้วยแนะนำนะเข้าไปดูนั้นเพราะอาจารย์เขาจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับนะเยอะมากอาจารย์ติวไว้ภาคกอเยอะมากน้องไปดูได้ทุกคนนะไปศึกษานะในนี้นะน้องจะได้ความรู้คณิตศาสตร์อีกเยอะเลยนะครับอ่ะมาข้อนี้เขากำลังสื่อบอกว่าสะดมคอของเขาเนี่ยเลขมันคือตามเนี้ย61 610 6,001 61,000 601นะครับมันก็จะเป็นเลขเนี้ยนะครับศูนย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม n นะครับแล้วคืออะไรสะดมคอเนี่ยน้องเข้าใจอยู่แล้ว 60,000 พักไว้นิ่งๆนะครับแต่มาดูตรงนี้ครับสะดมกอครับเขาบอกสะดมกอของเขาเนี่ยมากกว่า 7,000 แต่น้อยกว่า 600,000 ค่า K นะแสดงว่าค่า K ของเราต้องเป็นไงฮะคำถามครับค่า K เรามี61 610อะไรอ่ะ 6,001 61,000 601 6,001 ก็จะเป็น6ล้านไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคำถามครับค่า K เป็น6ล้าน1ได้ไหมไม่ได้นี่คือสรมกรนะค่า K เป็น 600,000 ได้ไหมครับไม่ได้ก็เขาบอกว่ามันต้องไม่เกิน 600,000 เพราะนั้นค่า K จะถูกบีบทันไหมค่า K เราจะถูกบีบให้เหลือแค่ 60,000 61,000 6,001 ก็ไม่ได้มันถูกบีบไงว่าจะต้องมากกว่า 7,000 เห็นไหมเพราะนั้นใครที่อ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจเนี่ยน้องจะต้องเข้าใจสัญลักษณ์ตรงนี้และแปลเป็นคำพูดของตัวเองให้ได้ว่า6.1 คูณ10 6.1 คูณ100มันเป็นยังไงนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยไอ้ที่เขาพูดตรงนี้อาจารย์เขียนไปหมดแล้วให้พวกเราเข้าใจแล้วนะว่าพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเลขมีอะไรบ้าง61 610 6,001 61,000 601นะครับแล้วพอสะดมกอเนี่ยเขาถูกบีบไงถูกบีบมาให้เหลือแค่ 61,000 601ก็ไม่ได้เกิน6,001ก็ไม่ได้น้อยไปนะครับเพราะนั้นตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวเดียวเลยไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวเดียวเลยคือ61,000นะครับแล้วทำยังไงล่ะเอามาเทียบครับสะดมกอสะดมขอเทียบครับเทียบยังไงก็ดูฮะว่าใครมากกว่าน้องเห็นชัดเลยพอทำถึงตรงนี้แล้วเห็นชัดมากๆนะครับ61,000เนี่ยกับ60,000เนี่ยนะครับแน่นอน61,000มากกว่าเพราะนั้นน้องจะสรุปได้ว่าอะไรครับสะดมกอมีค่ามากกว่าสะดมขอซึ่งเรารู้อยู่แล้วถ้าสะดมกอมีค่ามากกว่าสะดมขอกอไก่เปรียบเทียบขอไข่ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เพราะอะไรครับนะได้นะครับนะได้นะคำตอบข้อนี้คือกอไก่สะดมกอมากกว่าสะดมขอนะครับเพราะสะดมกอ K 60,000สะดมขอคือ60,000นะครับค่าของมันกอมากกว่าขอคำตอบข้อนี้คือกอมากกว่าขอตอบช้อยข้อ1กอน้อยกว่าขอตอบช้อยข้อ2กอเท่ากับขอตอบช้อยข้อ3กอกับขอไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อที่4นะครับคือไม่แน่ชัดอะตอบช้อยข้อที่4คำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบช้อยข้อที่1นะครับกอมากกว่าขอนะครับโอเคไหมครับนี่คือโจทย์แนวสะดมนะครับใครไม่รู้จักรู้จักไว้เลยครับนะฮะถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนิดเดียวรู้จักนะครับรู้จักไว้เลยนะยังไงน้องต้องรู้จักไว้นะครับโจทย์สไตล์นี้นะต่อไป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 ไปต่อนะไปต่อนะข้อที่8ครับสะดมกอ4คูณ a บวก 4b ส่วน c สะดมขอ4คูณ a บวก 4b ส่วน d สะดมขอ c เท่ากับ 2d นะครับมาดูกันว่าใครเป็นยังไงนะครับน้องหัดตอบมาได้เลยนะครับนะตอบผิดตอบถูกตอบช้อยผิดอะไรพวกเนี้ยฝึกได้นะครับบางคนบอกหนูจำไม่ได้ว่าไอ้ไม่แน่ชัดเนี่ยตอบช้อยไหนเอาเป็นว่าน้องตอบมาเลยนะครับเนี่ยอย่างน้องหลายๆคนเนี่ยคนที่ตอบมาเนี่ยบอกผมจำไม่ได้ครับอะไรเนี่ยนะครับพอไปในห้องสอบน้องจะนึกได้เลยเออกูเคยทำผิดไว้ว่ะกูเคยจำไม่ได้ว่ะไปดูนิดหนึ่งมันจะจำได้ฝังใจเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะจะจำได้ฝังใจเลยนะน้องต้นใช่ไหมเดี๋ยวไปทบทวนครับอาจารย์ติวไว้ในเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไหมจำไม่ได้แล้วนะครับติวเนื้อหาไปด้วยนะครับติวไปแล้วนะครับวิสิตบอกสนิทกันครับสนิทกันครับนะฮะเริ่มครับมาถึงตรงนี้ครับอาจจะให้ดูง่ายๆตรงนี้ก่อนนะฮะสะดมกอกับสะดมขอเนี่ยน้องเห็นอะไรเหมือนกันครับเศษส่วนใช่ไหมต
ัวเศษเหมือนกันตัวเศษเท่ากันนะครับตัวเศษเหมือนกันตัวเศษเท่ากันนะครับแล้วไงอาจารย์พอน้องเห็นแบบนี้แล้วตัวช่วยมาแล้วพอน้องเห็นข้างบนเนี่ยมันเท่ากันแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นของมันอยู่ที่ว่าสะดมกเนี่ยเป็น C สะดมขอเนี่ยเป็น D มันต่างกันมันเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับสะดมคอก็เลยบอกว่าฉันให้ตัวช่วย C เท่ากับ 2D เพราะฉะนั้นช้าๆนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเปลี่ยน C เป็น 2D ก่อนเพราะโจทย์ให้มาตรงไหนเป็น C สามารถเปลี่ยนเป็น 2D ได้อาจารย์อยากดูคนตอบอ่ะตอบ2ตอบ2นะตอบกอน้อยว่าขอโอเคนี่น้องมานีการบอก22เมษาค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยแสดงว่าปิ้นไว้ใช่ไหมโอเคนะเนี่ยน้องมานีการบอก22ค่ะไปดูนะครับใครที่ยังไม่ดูของอาจารย์นะไปดูนะวันที่22นะครับนะโอเคโอเคสะดมคอไม่เอานะครับน้องผืนทรายใช่ไหมสะดมคอไม่เกี่ยวนะครับน้องไม่ต้องมาเปรียบเทียบนะสะดมคอเป็นตัวช่วยนะไปฟังที่อาจารย์อธิบายนะสะดมคอเป็นตัวช่วยไม่เกี่ยวไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบนะครับโอเคนะโอเคนะหลายๆคนเริ่มตอบมาแล้วตอบ2ซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะช้าๆอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้ก่อน C C นะ C คูณกับ A บวก 4B ส่วนด้วย C C ก็คือ 2D ใส่ 2D ไปนะครับอาจารย์ก็ลอกขอมาบางคนเริ่มเห็นลางๆแล้วนะฮะเฮ้ยอาจารย์เปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยทุกตัวเหมือนกันแล้วนะครับทุกตัวเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบได้แล้วนะฮะหลายคนก็เห็นเฮ้ยมันเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบยังไงครับเพราะตรงนี้มันคือ 2D ตรงนี้คือ D และหลายคนก็ทำแบบนี้เลยครับ1ส่วน2แยกออกมาตรงนี้คือ4คูณกับ A บวก 4B หารด้วย2 2D แยก2ไปแล้วนะครับเราก็เปรียบเทียบแค่นี้ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับหลายคนมองเผินๆเนี่ยก็ก็อันนี้มันครึ่งนึงไงบางคนบอกนะบางคนบอก1ส่วน2มันก็ครึ่งนึงไงอันนี้มันก็ตัวมันเต็มๆไงตัวนี้ก็ตัวมันเต็มๆไงแสดงว่าสะดมกรเนี่ยต้องน้อยกว่าสะดมขอแน่ก็ฝนช้อยข้อ2ฟับเลยนะฮะใครฝนช้อยข้อ2หรือใครตอบช้อยข้อ2อาจารย์บอกเลยนะครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะฮะดียังไงผิดนะครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะฮะใครกำลังตอบช้อยข้อ2นะครับผิดทุกคนเลยนะครับทุกคนมีเพื่อนแน่นอนครับนะทำไมถึงผิดอ่ะเล่าให้ฟังครับทำไมถึงผิดน้องคิดในมุมเดียวครับน้องคิดในมุมที่ว่าถ้าเลขตรงเนี้ยมันเป็นบวกเป็นบวกเช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างน้องจะได้เข้าใจง่ายๆเช่น1ส่วน2อาจารย์ลอกไว้ตรงนี้เป็นเลข5กับตรงนี้ก็ต้องเป็น5นะครับ1ส่วน2คูณ5กับ5เนี่ยยังไงเนี่ย5ก็ต้องมากกว่าแน่เพราะอันนี้มันคือครึ่งของ5ทันไหมยังไง5ก็ต้องมากกว่าแน่แต่พวกเราคิดในมุมเดียวก็คือมุมที่เลขมันเป็นบวกนะครับทันไหมน้องคิดในมุมเดียวก็คือมุมที่เลขมันเป็นบวกนะครับนะอ้าวทำไมไลฟ์สดมันหายไหมมันหายไหมมันไม่หายนะเฮ้ยทำไมของจันหายวะหายไหมเนี่ยยังอยู่นะโอเคนะทำไมของอาจารย์มันหายมันไม่หายนะโอเคยังอยู่นะทุกคนน้องคิดในมุมเดียวว่าเลขตรงเนี้ยคิดในมุมชั้นว่าชั้นเป็นบวกนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า A B C มันเป็นยังไงไงครับนะฮะมันคิดออกมามันอาจจะติดลบก็ได้ทันอาจารย์ไหมเขาไม่ได้เขียนว่า D เป็นบวก C เป็นบวกเขาไม่ได้เขียนครับแสดงว่าโอกาสในวงเล็บนี้อาจจะเป็นเลขที่เป็นติดลบก็ได้คำถามก็คือถ้าติดลบมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเช่นฟังดีๆนะเช่นก้อนนี้ได้ลบ5อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ5คูณกับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมถ้าเป็นเลขที่ติดลบนะครับถ้าเป็นเลขที่ติดลบนะแล้วไงอ่ะทุกคนครับลบ5ส่วน2ครึ่งของลบ5ก็คือลบ 2.5 ตรงนี้จะได้ลบ 2.5 โดยปริยายกลายเป็นว่าอะไรครับลบ 2.5 มีค่ามากกว่าลบ5อีกเพราะน่าจะสรุปเลยว่าสรุปให้พวกเราฟังนะเผื่อพวกเรากลับไปอ่านที่บ้านถ้าก้อนนั้นเป็นบวกน้องจะได้ว่าสะดมกมีค่าน้อยกว่าสะดมขอแต่ถ้าก้อนนั้นเป็นลบก้อนที่เป็นสีเหลืองนะทำสีไว้ให้ก็ได้ก้อนที่เป็นสีเหลืองเนี่ย
น้องจะได้ว่าสะดมกอมีค่ามากกว่าสะดมขอนั่นก็หมายความว่ามันก็อาจจะมากก็ได้หรืออาจจะน้อยก็ได้นะครับสรุปไม่ได้หันว่าสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราทำมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นลบหรือเป็นบวกเลยนะครับเราต้องคิดอยู่ในมุมนั้นด้วยหนักไปกว่านั้นอีกถ้าก้อนนั้นเป็น0ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าก้อนนั้นเป็น0มันก็เท่ากันซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะว่ามันจะเป็น0มันก็เป็นไปได้นะถ้ามันเป็น0มันก็เท่ากันด้วยนะครับ0คูณ1 2ก็ได้0นั้นก็ได้0 0เท่ากับ0ด้วยนะครับถ้ามันเป็น0นะคิดแค่เนี้ยเพราะนั้นมันอาจจะออกได้หลายหน้าฮะถ้าพูดภาษาหวยอ่ะนะครับมันจะออกได้หลายหน้านะครับเพราะนั้นข้อนี้มากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4ครับตอบช้อยข้อที่4ให้ดูไว้นี่คือแนวกอพอนะครับแนวกอพอเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นคือเรื่องสะดมเนี่ยมันคือเอาความรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมาประมวลใช้ทั้งหมดนะครับถ้าใครฟังที่อาจารย์ติวมาหลายอาทิตย์จะรู้ว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันอาจจะมีสมการอาจจะมีสามเหลี่ยมอาจจะมีพีทาโกรัสอาจจะมีเลขยกกำลังด้วยเยอะแยะมากมายนะครับนะวันนี้ก็โดยเวลานะครับโดยเวลาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีททุกคนครับชีทเผื่อเอาไปอ่านเองที่บ้านนะครับไม่ต้องให้ตังอาจารย์นะอาจารย์ให้ทุกคนฟรีๆครับนะเอาไปอ่านที่บ้านนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนี้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาทักอาจารย์เข้ามาทักอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาแคปรูปด้วยนะกดแชร์หนูแชร์ของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะแคปรูปแล้วส่งมาเป็นหลักฐานเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็น PDF ไปให้ในช่องแชทกลับไปทุกคนนะครับจะได้เอากลับไปอ่านนะครับนะเดี๋ยวจะมีหนังสือพูดได้ออกมาวางขายนะครับนะพูดได้จริงๆอ่ะนะครับพูดหนังสือพูดได้ก็คือพูดได้จริงๆนะครับน้องไม่เข้าใจตรงไหนเอาสแกน QR code ไปมีติวให้น้องดูเลยนะครับนั่นคือหนังสือพูดได้นะครับก็พยายามให้น้องสะดวกที่สุดก็หยิบหนังสือเล่มเดียวไปอ่านที่ไหนก็ได้ไปอ่านตามร้านหนังสือไปอ่านที่บ้านก็ไม่ต้องใช้อะไรมีวิดีโอในตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับน้องเจอกันนะครับเจอกันคราวต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ